สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะมาตามนัดนะคะมาแล้วมาแล้วสวัสดีทักทายค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บนึงนะคะใครมาแล้วสวัสดีทักทายถ้าชนกับใครต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะเวลาดีๆค่ะเวลาดีๆนะคะที่จะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูในนี้ก่อนนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดไหมคะคุณคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะถ้าภาพชัดเสียงชัดนะคะกดก้าวให้หน่อยนะคะกดก้าวให้นิดนึงนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาไลฟ์ที่ห้องน้องฟอมนะคะหลายๆคนจะเห็นสีชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือห้องของน้องโฟมนะคะวันนี้สวยอีกแล้วครูไอ้ครูไอ้ดาราก้าครูไอ้ดาราก้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครูอ้อยนะคะสวัสดีครูอ้อยคนแรกเลยสวัสดีพี่วิไลค่ะสวัสดีน้องป๋อมพันล้านนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูพี่โจครูพี่ต้อสวัสดีน้องอ้อเกาะสมุยนะคะสวัสดีแม่นูสวัสดีน้องจุ๋มนะคะมหาเศรษฐีหมื่นแสนล้านไปเลยลูกหมื่นแสนล้านเลยนะคะเราคิดใหญ่ได้เท่าไหร่นะคะเราคิดเป็นหมื่นแสนล้านถึงแม้ว่าเราจะได้สักร้อยล้านพันล้านเราก็ไม่ขาดทุนลูกคิดไปคิดใหญ่เล่นใหญ่ไปเลยลูกเชื่อแม่นะคะอ่ะสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะรู้สึกเขาจะส่งว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าไม่รู้นะคะอ่ะสวัสดีทักทายนะคะพอดี Facebook เขาส่งมาว่ามุมกล้องไปเห็นอะไรยังไงตรงไหนสงสัยมุมกล้องจะไปเห็นหมีอยู่ข้างบนหรือเปล่านะคะ Facebook เขาบอกว่าอาจจะอันนี้เขาส่งมานะไม่รู้ใครเคยเจอไหมนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเนาะเผื่อว่าเป็นประสบการณ์นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ไม่เคยมาไลฟ์ในห้องน้องโฟมอันนี้เป็นครั้งแรกสวัสดีเจ้าสัวนบนะคะ Facebook แจ้งมาว่าเรากำลังประสบปัญหาทางเทคนิคดังนั้นเมื่อคุณเพิ่มผู้ได้รับเชิญเข้ามาในการแพร่ภาพสดผู้ใดรับเชิญและผู้รับชมของคุณอาจเห็นส่วนอื่นของมุมกล้องแตกต่างจากที่คุณเห็นเล็กน้อยโปรดอัปเดตเพื่อแก้ปัญหาไม่เป็นปัญหาค่ะคือมันไม่เคยมีปัญหาอะไรสำหรับอีชั้นนะคะ Facebook ขาขอบพระคุณมากๆนะคะ Facebook เขาน่ารักมากเลยนะคะมีอะไรเขาก็จะเตือนเราอะไรอย่างงี้เนาะค่ะไม่เป็นไรนะคะขอคนละแค่หนึ่งแชร์ไปหน้าเฟซส่วนตัวพอเลยรับรองค่ะว่าไม่โดนบล็อกแน่นอนนะคะเชื่อครูนะคะเพราะว่าครูทำทุกวันนะคะหลายคนอาจจะเห็นครูค่ะไม่ค่อยได้แชร์เท่าไหร่วันหนึ่งอะค่ะเราสามารถแชร์คนที่อย่างที่บอกค่ะเราต้องคัดนะคะถ้าเราจะแชร์ไปหน้าฟีด Facebook ส่วนตัวเราอะค่ะอย่าให้เกิน3คนนะคะอย่าให้เกิน3ถึง4คนนะคะเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นนะคะจริงๆมันได้ถึงประมาณ5คนนะคะอันนี้เท่าที่เคยลองมาแล้วนะคะแต่เพื่อเป็นวิธีการป้องกันสมมติวันนี้ค่ะคุณแชร์นะคะแชร์ใครก็ตามไปหน้า Facebook ของคุณนะคะหน้า Facebook ส่วนตัวนะคะคุณสามารถแชร์ได้สมมติวันนี้3คนพรุ่งนี้4คนมะรืน5คนสลับกันไปแบบนี้นะคะอย่าไปแชร์ทุกวันวันละ5คน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 แบบนี้จะถูกจับได้สมมติวันนี้เราแชร์ไปหน้า Facebook เราอุ๊ยเราอยากช่วยคนนี้อุ๊ยคนนี้ไลฟ์ดีมากเลยเป็นประโยชน์เราแชร์ไปหน้า Facebook เราอะค่ะวันละ 3-5 คนนะคะไม่ใช่3 4-4-4-4-5-5-5นะคะก็คือวันนี้3พรุ่งนี้4มะรืน5อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้โรบอทจับได้ค่ะว่าเราอะแชร์แต่ถ้ามากกว่านั้นนะคะมีโอกาสโดนบล็อกนะคะมีโอกาสโดน Facebook เตือนหรือถ้าไม่เตือนนะคะ Facebook อ่ะค่ะจะไม่ให้คุณนะคะไปเขียนคอมเมนต์ใครได้เลย Facebook ก็จะไม่ให้คุณไปแชร์ใครได้เลยนะคะถามว่าก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ประมาณแค่ไม่เกินอาทิตย์แต่ว่ามันก็จะเสียเวลาของเราเนาะในการที่เราก็อยากไปเชียร์พี่น้องเพราะฉะนั้นค่ะสัก 3-5 แชร์ไปหน้าฟีดก็พอเนี่ยสมมติว่าของครูค่ะก็แชร์แค่คนละหนึ่งนะคะก็พอนะคะแค่นี้คุณก็น่ารักแล้วนะคะแต่ในกลุ่มอะค่ะในกลุ่มสมมติว่าคุณมีกลุ่มปิดอะค่ะนะคะสมมติว่าคุณชัดเจนถึงสวีเดนสุดยอดค่ะพี่ดบขาชัดเจนใช่ไหมคะทั้งเสียงทั้งความสวยใช่ไหมคะ
เสียงสวยเอ้ยไม่ใช่เสียงสวยสิแสงสวยนะคะคนก็สวยนะคะวันนี้นะคะจริงๆเสื้อตัวนี้หลายคนก็เคยเห็นแล้วเนาะใส่มาครั้งหนึ่งจริงๆเป็นเสื้อที่เซ็กซี่มากเลยนะคะเป็นเสื้อที่แบบเกาะไหล่นะคะแต่แบบว่ารับความเซ็กซี่ตัวเองไม่ไหวนะคะเดี๋ยวบอสพี่อูจะขึ้นมาตกบันไดหัวทิ่มเปล่าๆนะคะถ้าหากว่าครูแบบโชว์หลังโชว์ไหล่ดิพี่อูวิ่งขึ้นมาล้มลุกคุกคานเลยนะคะเพื่อที่จะเอาผ้ามาให้คุมไหล่คุณเห็นเมื่อวานไหมเมื่อวานใส่ชุดแดงกำมะหยี่สวยมากยังไม่เคยใส่เลยนะคะชุดแดงกำมะหยี่สั่งมาสวยมากค่ะบังเอิญมันเว้ามาถึงนี่นะคะถึงร่องนมนะคะดิฉันก็ใส่เสื้อซับ3ตัวแล้วนะคะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะเสื้อทรงเสื้อซับใส่แล้วค่ะสีดำใส่โอ้แบบมิดชิดสุดๆนะคะบอสค่ะวิ่งตะลุโอ้ยหัวจะทิ่มอะค่ะเอาผ้าคลุมไหล่มาให้คลุมนะคะอีชันมัดนะคะแล้วอีชันจะซื้อเสื้อสีแดงกำมะหยี่มาเพื่ออะไรคะอีชันซื้อเสื้อสีแดงกำมะหยี่มาเพื่อโชว์คนนะคะมาเพื่อให้รู้ว่าเสื้อของอีชันสีแดงกำมะหยี่สวยงามมากนะคะบอสวิ่งตาเหลือกตาอับนินทาบอสเข้ามาบอสขอโทษนะคะไม่รู้ว่าบอสเข้ามาแล้วคือคอมเมนต์มันช้านะคะต้องขอโทษนะคะบอสค่ะบอสก็แบบว่าหัวจะขมำเนื้อวิ่งเอามาให้เลือกกี่ผืนคะบอสเขียนมาด้วยนะคะว่าบอสเอาผ้าคลุมไหล่มาให้ภรรยากี่ผืนภรรยาก็ตกใจนะคะประมาณ4ถึง5ผืนเลยทีเดียวคือจะให้มาลองว่าผืนไหนที่มันใหญ่คลุมไหล่ได้เต็มไม่ให้เห็นคอหอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ววันนี้อีฉันก็ใส่สวัสดีค่ะครูพี่ปานค่ะสวัสดีครูพี่ปานสวัสดีพี่ลุงพี่หนุ่มพี่แดงนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จริงๆอีฉันก็ใส่เสื้อแบบเซ็กซี่มากเลยนะคะคือแบบสามารถเอาเสื้อแบบมาไว้ตรงนี้ค่ะจริงๆแบบอุ๊ยฉันก็อยากทำบ้างอะนะคะคนมันสวยเนาะก็อยากทำแต่คาดว่าเดี๋ยวพี่อูค่ะจะวิ่งขึ้นมาแล้วตกบันไดเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่งตัวแบบถูกระเบียบนิดนึงนะพูดแล้วก็ขำนะคะใครไม่ขำไม่เป็นไรนะคะไอ้ฉันก็ขำตัวไอ้ฉันเองแบบนี้แหละนะคะอ่ะลืมเรื่องที่จะพูดตายแล้วนะอันนี้นะคะโอ้โห7777ช่วยกันแชร์นะคะคนละ1แชร์ก็พอนะคะแชร์ไปเฟซส่วนตัวนะคะขอคนละ1แชร์เพราะว่าเฟซคุณนะคะจะได้เป็นเฟซที่มีประโยชน์ผู้คนติดตามถ้ามีคนเขาเห็นคุณแชร์สิ่งที่เป็นประโยชน์เขาจะติดตามคุณพอเขาติดตามคุณปุ๊บเขาเข้ามาดูแรกๆเขาก็ไม่ชอบครูทั้งนั้นละค่ะไม่มีใครเข้ามาครั้งแรกชอบคุณนะคะเพราะว่าครูก็จะสวยเกินหน้าเกินตาเขานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณไม่ต้องซีเรียสค่ะความสวยนะเป็นเรื่องที่มันก็พูดกันยากนะคะแต่ครูมั่นใจค่ะว่าใครที่ได้ชมครูสักครั้งสองครั้งนะคะเขาก็จะติดหนึบค่ะเพราะว่าครูนะคะก็จะหาวิธีการเรียกเขานะคะให้เขาเข้ามาดูโอเคไหมคะโอ้ยเปิดเผยนะคะอุ้ยหลายสอนสายเสกบอกพี่อูน่ารักบอสพี่อูน่ารักโอ้ยบอสพี่อูค่ะน่ารักเกินน่ารักค่ะนะคะถ้าใส่กระโปรงจะถามทันทีค่ะใส่กางเกงไหมนะคะครูก็จะหันไปตอบทันทีค่ะ3ตัวพอไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะภรรยาสวยก็ต้องคุมต้องเซฟนิดนึงนะคะอันนี้เซฟมากเลยค่ะนะคะใส่เสื้อสังเกตกันนะคะว่าครูใส่เสื้อจะถึงคอหอยเกือบทุกวันนะคะคือเซฟมากเลยนะคะบอยพี่อูจะเซฟครูค่อนข้างมากนะคะเสื้อบางก็ไม่ได้นะคะเมื่อวันก่อนใส่เสื้อลายออกสีม่วงๆนะคะเสื้อบางก็ไม่ได้นะคะต้องใส่สูททับค่ะทั้งที่มีเสื้อซับแล้วก็ยังคงต้องใช้สูททับใช้สูทอีกชั้นนึงนะคะเมียสวยก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นนะคะพวกคุณคะพวกคุณจงดีใจนะคะเวลาสามีคุณเหล่ตามองแล้วแบบโป๊ไปไหมนะคะคุณจงคิดไปเลยว่าโอ๊ยเขาห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จริงไม่ใช่นะคะเขาสงสารคนอื่นนะคะมันจะอุจาตาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคิดบวกนะคะอย่าไปคิดแบบนั้นค่ะคิดบวกครูก็คิดว่าบอสคงห่วงเราแหละเรามันสวยเรามันหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยคิดบวกนะคะถึงแม้ในใจลึกๆเราจะคิดว่าคงจะแบบอุบาทจนดูไม่ได้เลยสิถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามโอเคไหมคะเทคนิคการคิดบวกของครูนะคะอ่ะโอเคค่ะเราก็มาผ่อนคลายกันต้นไลท์หรือเคลียร์ตั้งแต่ต้นไลท์ก็ไม่รู้นะแม่สวยน้องตาลน้องตาลน่ารักมากเลยจริงแม่ก็ว่าแม่สวยนะคะสวยกว่านี้ก็ไม่มีแล้วแหละในข้อที่สุดแล้วนะคะอ่ะจะบอกนะคะว่าวันนี้เราจะมาคุยเข้มกันในเรื่องของการตลาดโอ้
หลายคนใครยังไม่ได้ไปดูการตลาดขอทานไปดูซะคุณคะลากหญ้าเป็นมหาเศรษฐีได้จริงคุณไปดูนะแม้แต่อาชีพขอทานยังต้องวางกลยุทธ์การตลาดเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นใครคะครับครับก็มาเด็กคะเราเป็นใครคะเราเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจออนไลน์ค่ะแต่เราค่ะต้องมีกลยุทธ์ไม่ให้แพ้กับขอทานวันนี้ใครยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปซะใครยังอ่ะเขียนค่ะเขียนชื่อเฟซชนิตาแดงวิชัยค่ะทุกคนเลยนะคะช่วยกันเขียนค่ะชนิตาแดงวิชัยภาษาอังกฤษนะคะเฟซนี้วันนี้ก็จริงค่ะคุณพี่ป่านกระต่ายน้อยดูแลงูใหญ่อย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะได้แชร์แบ่งปันในเรื่องของแชร์ออกไปอะค่ะในเรื่องของขอทานที่มีต้องวางกลยุทธ์การตลาดอะไรแบบนี้ค่ะหลายคนไปดูนะดีมากๆเลยมี2 EP นะคะครูก็แชร์ไปใน Facebook แล้วก็แชร์ไปในกลุ่ม LINE มันทำให้เกิดไอเดียอันนี้ค่ะครูได้มาจากมิเดือนแล้วเสร็จแล้วเลขามิเดือนเป็นคนส่งมาให้ครูแล้วก็เลขาโบเป็นคนสรุปให้น่ารักมากบอกแล้วนะคะใครอยู่นพเก้าไม่รวยไม่รู้จะว่ายังไงละอยู่นพเก้าค่ะคุณเชื่อครูเหอะอยู่ให้มากพอดูให้มากพอเสพให้มากพอทำให้มากพอไม่รวยอย่าเลิกเพราะครูบอกเลยคุณคะนพเก้าไม่เคยทำให้ใครเหงาเศร้าซ้อยค่ะนพเก้าออกมาคุณดูนะคะยุคนี้ยุคอะไรคะเราขายชากัน 3-4 แสนกล่องคุณคะไม่ได้พูดเล่นแล้วไม่ได้พูดแบบไปงั้นนะคะพูดจริงค่ะคอยดูหลักฐานนะคะคอยดูหลักฐานยุคอะไรคะเขายิ่งยุคอะไรก็ตามเรายิ่งขายดียิ่งยุคอะไรก็ตามถ้าเรารู้ทันรู้ไวรู้ก่อนหรือว่าอ่านเกมไปจนถึงสิ้นปีคุณไม่ต้องห่วงค่ะเราจะสนุกกับการขายค่ะนพเก้าไม่เคยทำให้ใครรู้สึกเศร้าซ้อยงอยเหงาขายไม่ได้ขายไม่ดีขายไม่ปังไม่มีค่ะนพเก้ามีแต่เอาสิ่งดีๆมาเพื่อให้พัฒนาสมองเอาสิ่งดีๆมาครูบอกแล้วนะคะใครซื้อสินค้านพเก้าไปไม่มีคำว่ากองของไม่มีคำว่าเอาไปแล้วขายไม่ได้ไม่มีค่ะเพราะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างป้อนให้อิ่มเลยค่ะขายไม่เป็นมีห้องให้เรียนตัดรูปตัวเองไม่เป็นมีคนสอนไม่มีรูปไม่มีภาพทีมสื่อนพเก้าค่ะ30กว่าคน30กว่าชีวิตไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะกินนอนกันอยู่ใน Facebook กินนอนกันอยู่ในกลุ่ม LINE นะคะที่เสียสละตัวเองเสียสละเวลาคุณรู้ไหม6ทุ่มตี1ตี2ยังส่งงานอยู่เลยนะคะเลขาพี่แหม่มค่ะหลังจากสอนเสร็จนะคะสวัสดีนะจ๊ะพี่ลุงนะคะโอ้ยวันนี้นะคะเกิดแบบอยากออกข้างนอกนะคะวันนี้สวยนะคะวันนี้ว่าตัวเองสวยก็สวยทุกวันแหละนะคะไม่แน่แล้วก็จะแวบๆไปดูบ้านใหม่พี่ลุงเราจะแอบไปนะพี่ลุงไม่ต้องซีเรียสเราจะแอบไปพี่ลุงไม่อยู่ไม่เป็นไรนะคะเราจะขับรถเล่นเราไม่ลงรถนะคะเราก็จะแวบไปบ้านใหม่พี่ลุงไปประทับประทับให้น้องๆอีกรอบนึงโอเคไหมคะไปประทับประทับไปแอบถ่ายรูปมาให้โอเคนะโอเคนะอย่าบอกพี่ลุงกันนะคะอ่ะต่อนะคะพี่บอลอยู่ไหนอะอยู่ห้องน้องโฟมค่ะพี่รุ่งขาห้องนี้เป็นห้องน้องโฟมเป็นห้องที่จะบอกว่าน้องโฟมกำลังทำงานค่ะน้องโฟมกำลังทำงานให้ครูนะคะแอบบอกนะคะว่าโปรเจกต์งานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ที่ทุกคนจะสามารถเอาไปยิงแอดไปต่างประเทศได้ที่ทุกคนสามารถหาทีมงานต่างประเทศได้ที่เป็นคลิปที่กำลังปล่อยออกไปภายในปีนี้เป็นฝีมือของน้องโฟมในการคิดงานคิดโปรเจกต์คุณคะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าเด็กอายุ11ปีเด็กอายุ11 12ปีเขามีพัฒนาการด้านความคิดกันเบอร์ไหนนะคะอ๋อช่างมาปูหญ้าใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้พี่อูมาช่วยช่างปูหญ้านะคะคุณรู้ไหมว่าเด็กอะค่ะเขามีพัฒนาการด้านสมองเยอะมากเขามีจินตนาการเขามีจินตภาพอู้ครูยังขนลุกเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะงานที่ทุกคนจะได้เห็นนะคะที่จะออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลกยิงแอดไปลาวไปอเมริกาไปทั่วยุโรปนะคะจะเป็นไอเดียและความคิดของน้องโฟมนะคะตอนนี้ก็เลยมาคุยงานกันน้องโฟมเพิ่งปิดคอมไปนะคะน้องโฟมเขาก็จะมีคอมนะคะต่อของเขานู่นนี่นั่นนะคะวันนี้พอมาคุยงานกับลูกก็เลยอ่ะยาวไลฟ์ที่ห้องก็ไม่ใช่ไลฟ์ดิไลฟ์ที่ห้องลูกซะเลยนะคะอันนี้ห้องน้องโฟมเด้ออ่ะ
มาเราลองให้เด็กค่ะได้ออกความคิดเห็นบ้างนะคะบางทีคุณไม่รู้หรอกเด็กมองไกลกว่าเราอีกบางทีคุณไม่รู้นะว่าเด็กอ่ะเขามองสังคมยุคนี้ยังไงเขามองออนไลน์ของยุคนี้เป็นยังไงเฮ้ยบางทีลองเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดได้ออกความคิดเห็นเฮ้ยเราเก่งแล้วนะพอเราฟังเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเด็กสมัยนี้เก่งจังเขามีความคิดมีแนวคิดมีอะไรแบบของเขาเยอะนะคะลองให้เขาปล่อยของนะคะครูก็ลองให้น้องโฟมปล่อยของนะคะแล้วครูก็แบบว่าน้องโฟมแค่ปล่อยแบบนี้ไม่ได้ลูกต้องเขียนเป็นลูกต้องเขียนให้แม่เลยนะคะลูกต้องเขียนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นช็อตอะค่ะให้เด็กลองทำอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้น้องโฟมก็กำลังลงมืออยู่นะคะต่อครูกำลังจะบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้าวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนถ้าคุณเกาะติดหรือเกาะอย่าไปเกาะติดสถานการณ์มากแต่จงเกาะติดคนที่จะพาคุณรอดวันนี้ครูถามคุณนิดนึงว่าถ้าวันนี้ค่ะเราเกาะติดสถานการณ์โอ้เกาะติดเลยนะวันนี้มีคนตายกี่คนวันนี้มีคนติดโควิดกี่คนแล้ววันนี้โรงพยาบาลโอเคค่ะรู้อ่ะดีไม่ใช่ไม่ดีเพราะเราต้องรู้เนาะเผื่อว่าเราจะพอได้ช่วยเหลือใครได้บ้างพอเอาความรู้นี้ไปแจกจ่ายใครได้บ้างแต่อย่าเกาะสถานการณ์มากอย่าเกาะจนเครียดอย่าเกาะจนเราอ่ะไปต่อไม่ได้แต่สิ่งที่คุณต้องเกาะนะคะก็คือ 1. คนที่จะพาคุณรอดได้จริง 2. คุณต้องหาอาชีพที่มันจะเป็นอาชีพที่ไม่ใช่แค่รองรับนะคะมันอาจจะเป็นอาชีพที่เป็นทางรอดให้เลยทีเดียวคุณจะเล่าอะไรให้ฟังคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ค่ะคนจบมาใหม่อันนี้ครูก็แบบโอ้โหดูข้อมูลใน Facebook ใน YouTube ในโอ้ยสื่อต่างๆมากมายค่ะคนจบมาไม่มีงานทำเพียบเลยค่ะเด็กที่จบมาใหม่ตอนนี้ไม่มีงานทำเลยกักตัวอยู่บ้านอีกต่างหากเพราะแล้วที่สำคัญพ่อแม่ตกงานฟังดีๆนะคะตอนนี้ค่ะพ่อแม่ตกงานพ่อแม่ถูกหยุดงานลูกจบมาไม่มีงานทำแล้วก็พ่อแม่ออกไปขายของไม่ได้ไม่มีรายได้ฟังดีๆนะคุณทุกอย่างเวลาเราพูดเหมือนเป็นเรื่องเบเนาะเหมือนเป็นเรื่องแบบมันเกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนาะมันลึกกว่านั้นนะคะในแต่ละครอบครัวจะมีความเครียดในแต่ละครอบครัวจะมีความแบบพ่อแม่ก็คาดหวังให้ลูกมีงานทำพ่อแม่ก็คาดหวังว่าเราจะทำงานแล้วมีเงินจุนเจือครอบครัวนู่นนี่นั่นแต่พอวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณคะทุกอย่างเปลี่ยนไปถ้าวันนี้เราอะค่ะไม่เกาะกับสถานการณ์ดีๆบ้างไม่เกาะกับคนดีๆบ้างไม่เกาะกับเรื่องราวดีๆบ้างเราจะจมปลักอยู่กับสิ่งนั้นเราจะไปต่อไม่ได้วันนี้ค่ะครูก็อยากมาแบ่งปันในเรื่องของการตลาดทำไมวันนี้ครูจะต้องมาพูดเรื่องของการตลาดยุคโบราณคุณรู้ไหมว่าเมื่อวานครูอะค่ะโชคดีมากๆครูไปลงคอร์สเรียนเนาะคอร์สนึงคือลงมาสักระยะนึงแล้วล่ะลงมาเป็นเดือนแล้วล่ะไม่ใช่ลงคอร์สเดียวนะคะลงครูตอนนี้ค่ะประมาณช่วงดึกๆหรือช่วงที่ครูว่างๆหรือช่วงที่คนไลฟ์น้อยๆหน่อยที่ครูก็ฟังไลฟ์เขาไว้แล้วครูก็ไปเข้าเรียนนะคะครูไม่เคยเรียนสดเลยคุณเชื่อไหมเสียค่าคอร์สเรียนครูเรียนเรื่องของการพัฒนาตัวเองสู่ครอบครัวบางคนอาจจะมองว่ายังเรียนอีกเหรอนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าลงจริงเรียนจริงครูลง2คอร์สใหญ่ๆเลยนะคะคอร์สนึงเรียนกับอาจารย์ที่ครูค่ะให้ความเคารพนับถือแล้วก็เชื่อมั่นมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนอะไรมันต้องคิดอะค่ะว่าเราจะมาทำอะไรเราเรียนเพื่ออะไรเราเรียนเพื่อเป็นกระแสไหมหรืออะไรหรือจะเอามาพัฒนาตัวเองครูเลือกที่จะเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองครูก็ลงคอร์สเรียนพอดีครูค่ะโชคดีที่ได้มีโอกาสคุยกับครูบาอาจารย์ส่วนตัวครูก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันคุณในส่วนที่ครูสามารถแบ่งปันได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงครูเรียนในเรื่องของการพัฒนาตัวเองสู่ครอบครัวคุณรู้ไหมว่าถ้ามองใกล้ๆเราจะมองว่าเรียนทำไมอ่ะพัฒนาตัวเองสู่ครอบครัวแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีพูดดีใส่กันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะเราอะค่ะอยู่ในครอบครัวครูมองว่าถ้าเราสามารถพัฒนาคนในครอบครัวได้อะค่ะเราจะสามารถพัฒนาคนข้างนอกได้เพราะว่าครอบครัวค่ะคุณอย่าลืมนะเวลาเราอยู่ในครอบครัวเหมือนกันเหมือนกับเวลาเราอยู่กับทีมงานอยู่กับแม่ทีมอยู่กับลูกทีมคุณนึกดีๆเอาไม่ต้องไกลสมมติเราอยู่กับสามีเรากับสามียังไม่มีอะไรที่เหมือนกันอุ๊ยตกใจเราหนูวางให้คุณแม่ตรงนี้แล้วน้องโฟมจะมาทำงานต่อไหมคะเนาะเดี๋ยวค่อยมาทำเนาะสวัสดีก่อนสิมาสวัสดีค่ะก่อน
นี่น้องโฟมนะคะแม่ยึดห้องน้องโฟมน้องโฟมกำลังทำงานค้างไว้อยู่นะคะอ่ะต่อนะคะครูกำลังจะบอกคุณว่าตอนนี้ค่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเนาะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเราต้องเรียนรู้สมมติว่าครูค่ะสมมติว่าครูกับสามีเราสองคนไม่มีวันที่จะเข้าใจอะไรตรงกันเหมือนกันคิดอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันมีความอะไรเหมือนกันซึ่งยากมากคุณลองฟังดูดีนะมันยากมากเพราะฉะนั้นนะคะการเรียนตรงเนี้ยก่อนครูจะเรียนนะคะครูศึกษาดีมากครูศึกษาประมาณหลายเดือนมากครูอยากเรียนตรงนี้เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ครอบครัวแล้วการที่เราพัฒนาตัวเองสู่ครอบครัวมันถ้าสมมติว่าทุกอย่างที่เราพัฒนาแล้วมันดีมันเห็นผลเราสามารถพัฒนาตัวเองเข้าสู่โลกภายนอกได้เราสามารถนำสิ่งนี้ไปพัฒนาคนภายนอกได้ครูก็เลยลงเรียนนะคะครูก็เลยลงเรียนอ่ะทีนี้มาเอาทีละอย่างนะคะก่อนที่จะไปถึงการตลาดโบราณนะคะวันนี้ครูให้หัวข้อคอนเทนต์ว่าจะรอดและรวยได้ต้องอาศัยการตลาดยุคเก่านะคะยุคเก่าก็คือยุคโบราณของเรานี่แหละค่ะก่อนที่จะไปในเรื่องนี้นะคะครูจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าครูมีโอกาสได้คุยกับครูบาอาจารย์ท่านนึงนะคะที่ครูได้เรียนนะคะเพราะทุกครั้งอะค่ะครูไม่เคยได้เรียนสดนะคะด้วยไม่ใช่เป็นข้ออ้างนะคะด้วยเวลาที่ครูต้องจัดสรรให้ลงตัวครูไม่ได้ทำงานอย่างเดียวหลายคนก็รู้นะคะแต่งานของครูรับรองค่ะมีความสุขทุกงานครูไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะคะครูดูแลทุกอย่างค่ะอย่างที่บอกยิ่งเข้าสู่ยุคเนี้ยค่ะเป็นยุคโควิดเป็นยุคที่ทุกอย่างมันหลายคนมองว่ามันไปยากหลายคนมองว่ามันจะทำอะไรนู่นนี่นั่นแต่ครูก็ยังอยู่ในฐานะของคนที่จะต้องดูแลทุกสิ่งอย่างอะค่ะดูแลการผลิตดูแลขั้นตอนติดต่อสื่อสารอะไรขาดอะไรเกินอะไรไม่มีอะไรมันต้องติดต่อตลอดเวลาแล้วก็คุยโปรเจกต์ว่าเฮ้ยเราอย่ามองความจริงหรือสถานการณ์ตรงหน้าฟังครูนะทุกคนใครแชร์ขอให้รวยนะคะเพราะครูเชื่อว่าอันนี้จะมีประโยชน์ต่อแม่ค้าออนไลน์ทุกคนใครแชร์ขอให้รวยค่ะนะคะเพราะว่าครูอยากให้ทุกคนนะคะแบ่งปันเหมือนที่ครูแบ่งปันให้ไปเถอะค่ะไม่ต้องคิดหรอกว่าโอ๊ยครูพูดไปแล้วก็ดึงคนเข้าแบรนด์เขาจะเข้าหรือไม่เข้ามันไม่ใช่เรื่องของครูนะคะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของพวกคุณด้วยมันเป็นเรื่องของเขาจะเข้าเขาจะไม่เข้าเขาจะมาหรือไม่มาก็เรื่องของเขานะคะเราให้ไปเลยนะอ่ะต่อนะคะครูมองว่ายุคนี้ถึงแม้มันจะเป็นยุคโควิดเราอย่ามองความจริงตรงหน้าคุณต้องมองไปทะลุนู่นแล้วค่ะว่าถ้าโควิดมันหายไปถ้ามันหมดโควิดถ้าทุกอย่างมันเป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะถ้าทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังธุรกิจอะไรจะเกิดขึ้นหลังวิกฤตนี้ธุรกิจอะไรจะเกิดแล้วอะไรมันต้องมองข้ามช็อตคุณเชื่อไหมว่าครัวค่ะพูดเรื่องนี้กับเมื่อวานเนาะได้มีโอกาสพูดเรื่องนี้กับคนคนนึงซึ่งแบบนะโอ๊ยไม่บอกดีกว่าว่าเป็นใครเขายังบอกเลยค่ะว่าครูเจ๋งมากเขาได้การพูดคุยเราแค่คุยงานกันนะคะแต่ครูก็พูดไอเดียให้เขาฟังพูดในสิ่งที่ครูต้องการตึ๊ดๆเขาบอกว่าเป็นคนที่ความคิดไกลมากเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นครูถึงบอกคุณเมื่อเช้าเห็นไหมที่ครูโพสค่ะเหมือนคนอื่นโลกก็ไม่จำสิคะเราต้องมีเอกลักษณ์มีความเป็นเราอะค่ะครูบอกเลยว่าครูไม่ได้มองสถานการณ์ตรงหน้าแต่ถามว่าครูรู้เรื่องไหมรู้หมดอะค่ะโควิดตายกี่คนติดกี่คนวันเมื่อวานกี่คนวันนี้กี่คนรู้ค่ะเพราะเสพข่าวเหมือนกันแต่ไม่ยึดติดเพราะว่าครูค่ะไม่ได้มองไม่ได้เสพเพื่อให้ตัวเองหยุดที่จะเดินแต่เสพเพื่อที่จะให้ครูรู้ว่าสถานการณ์เมื่อมันผ่านไปข้างหน้าในอนาคตอะไรมันจะเกิดกับเราอะไรที่เราจะทำอันนี้ไม่ดีกว่าเหรอคะอันนี้ไม่โอเคกว่าเหรอคะอันนี้ไม่น่าทำตามกว่าเหรอคะเพราะฉะนั้นค่ะครูโดดไปนู่นแล้วค่ะโดดไปต้นปีแล้วค่ะครูก็วางโปรเจกต์งานนะคะว่างานครูจะออกมาแบบไหนบ้างมีอะไรบ้างอะไรนู่นนี่นั่นวางโปรเจกต์ไว้หมดเลยค่ะเขียนโปรเจกต์หมดเลยก่อนที่จะไปถึงสิ้นปีวันที่29มิถุนายนนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในแบรนด์เลทจะเปลี่ยนไปนะคะแน่นอนค่ะทุกอย่างที่มันเปลี่ยนไปอะค่ะมันย่อมก่อประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ก่อนอยู่แล้วคุณว่าถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะคะคุณไม่ต้องอยากรู้หรอกค่ะว่ายังไงยังไงมันดียังไงมันต้องดีกว่าคนที่เขาทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะการตลาดเปลี่ยนไปแผนธุรกิจเปลี่ยนไปฟังนะคะแผนธุรกิจภายในแบรนด์เปลี่ยนไปการตลาดเปลี่ยนไปการทำงานของพวกเราจะเปลี่ยนไปครูเคยพูดแล้วถ้าคุณจำได้ครูบอกแล้วนะคะนพก้าวมาจากคนลากหญ้าปั้นลากหญ้าให้เป็นมหาเศรษฐี4ปีพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าลากหญ้าเป็นมหาเศรษฐีเยอะมากลากหญ้าจับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันละตุ๊บละตับละตุ๊บเยอะแยะมากมายจนกล่าวไม่หมด
เพราะฉะนั้นมันจะแปลกอะไรล่ะที่รากหญ้าจะเป็นนักธุรกิจมันจะแปลกอะไรล่ะที่เราจะทำให้รากหญ้าแกร่งขึ้นมันจะแปลกอะไรที่เราจะทำให้แบรนด์ธุรกิจบ้านๆนะคะที่หลายคน amazing ทำไมถึงเป็นแบรนด์บ้านๆที่อยู่ได้มาถึง4ปีแล้วที่สำคัญที่สุดตัวแทนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วดูแบบหายขึ้นเรื่อยๆฟังนะคะคนเยอะขึ้นเรื่อยๆความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณไม่ต้องห่วงครูเคยประกาศไว้แล้วว่าครูจะทำให้นพข้าวแกรนให้ได้นะคะความแกรนมันอยู่ที่อะไรคุณไม่ต้องมองแค่การแต่งตัวคุณไปดูนะคะทำไมตอนนี้นพก้าวสวยกันทุกคนทำไมวันนี้นพก้าวลุคเปลี่ยนไปคุณจะแทบไม่เห็นลุคเก่าๆที่นั่งไลฟ์ตามอะไรที่ดูแบบเขาเรียกอะไรนะรากหญ้าค่ะสมัยก่อนเราจะบุกกันแบบนี้เลยค่ะให้ทุกคนออกมาไลฟ์แบบรากหญ้าให้ทุกคนมาให้ทำอะไรก็ได้ให้คนเห็นอะว่าเราอะเข้าถึงง่ายเราคือรากหญ้าเราคือคนที่คนทั่วไปเข้าถึงง่ายแล้วเราขยับสเต็ปขึ้นไปให้คนเขาได้เห็นค่ะว่าเราเติบโตแต่เราไม่ได้เติบโตแบบให้คนเห็นว่าจากรากหญ้านู้นไปเป็นแบบจากรากหญ้าที่แต่งตัวโลโซกลายไปเป็นไฮโซแบบไม่ใช่ค่ะเราเดินให้เห็นเราเดินให้ทุกคนเห็นนั่นคือการตลาดที่ครูค่ะวางไว้ตั้งแต่เริ่มแบรนด์เลยครูบอกคุณแล้วนะอย่าเอาความจริงตรงหน้าค่ะอย่าเอาความจริงตรงหน้าถ้าคุณอยากเติบโตนะคะร้อนละเลยแอร์ละถ้าคุณอยากเติบโตนะคะคุณอย่ามองความจริงตรงหน้าคุณต้องมองทะลุผ่านให้ได้เลยว่ายุคที่มันจะต้องผ่านไปอีก1ปีมันจะไปอยู่จุดไหนครูไม่เคยมองความจริงตรงหน้าเลยค่ะเพราะความจริงตรงหน้าคือครูวางแผนไว้ตั้งแต่อดีตแล้วมันจึงเกิดความจริงตรงหน้าถึงแม้ว่ามันจะเกิดวิกฤตบ้างอย่างเช่นตอนนี้วิกฤตโควิดหรือตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายคุณคะทุกการเปลี่ยนแปลงดีเสมอค่ะเพราะเราจะมองหาข้อดีในนั้นเราจะไม่ได้มองหาข้อเสียเพื่อเอามาเสพแต่เราจะมองหาข้อดีว่าหลังจากวิกฤตอะไรจะเกิดฟังนะคะนี่เป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนต้องคิดค่ะคุณไม่คิดเหรอว่าวันนี้ตอนนี้ค่ะนักธุรกิจรายใหญ่เขาคิดอะไรในสมองเขาเตรียมบุกอะไรพวกเราเขาเตรียมบุกให้คนที่เป็นผู้บริโภคค่ะต้องการอะไรเขาต้องการบุกจุดไหนคุณว่าจริงไหมเขาจะทำอะไรหลังจากนี้ถ้าโควิดไป1คุณไม่ต้องห่วงเลยนะครูอ่านภาพออกหมดแหละแต่ครูไม่ได้อยู่จุดที่ยิ่งใหญ่แบบเขาไงเขาจะบุกในเรื่องของการท่องเที่ยวคุณคอยดูสิไม่มีพลาดค่ะทุกอย่างอะค่ะโอเคสถานการณ์ปัจจุบันต้องแก้กันไปแต่สิ่งที่ทุกคนต้องรู้คือเขาจะมองข้ามช็อตกันหมดแล้วค่ะเขาจะมองว่าเขาอะค่ะจะเร่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเขาจะเร่งในเรื่องของการโปรโมทในเรื่องของการบินนะคะเที่ยวบินการบินใครจะไปเที่ยวประเทศนี้หรือใครจะไปเที่ยวบินของเที่ยวบินนี้ของสายการบินนี้มีโปรโมชั่นนี้ใครจะไปเที่ยว อะไรนะทะเลหรือใครจะไปเที่ยวจุดท่องเที่ยวต่างๆคุณคอยดูสิเขาจะบูมการท่องเที่ยวอันดับแรกเพราะว่าธุรกิจของประเทศไทยหรือธุรกิจหลายๆหน่วยงานนะคะอันดับต้นๆคือธุรกิจท่องเที่ยวนะคะเห็นไหมมองข้ามช็อตสิเขาไม่มองเขาไม่ได้เอาความจริงตรงหน้าตรงนี้หยุดพัฒนาปีต่อไปนะคะเชื่อครูเถอะคนที่สมองพันล้านหรือคนที่สมองนักธุรกิจที่แท้จริงเขาจะไม่เห็นความจริงตรงหน้าแล้วย่ำอยู่กับมันจนไปต่อไม่ได้นะคะเขามองเห็นโอกาสข้างหน้าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะครูบอกคุณแล้วนะว่าครูคือนักธุรกิจครูไปเขียนหน้าเฟซบุ๊กชัดเจนเลยค่ะไปดูได้เลยครูบอกเลยว่าครูคือนักธุรกิจค่ะเพราะนักธุรกิจจะมองการไกลถ้าแม่ค้าเราจะคิดว่าเราขายเบเบไปวันๆกินวันๆขายวันนี้กินวันนี้เหมือนที่เขาเรียกกันว่าเช้าชามเย็นชามแต่แม่ค้าก็ไม่ได้ว่าด้อยอะไรนะคะเพียงแต่เวลาเราใช้คำว่าแม่ค้าเราก็จะคิดแบบแม่ค้าแม่ค้ารวยมีไหมมีแม่ค้าที่เป็นมหาเศรษฐีมีไหมมีเยอะทั่วโลกค่ะเพียงแต่ว่าความเป็นแม่ค้าค่ะสิ่งที่เขาอะค่ะคิดในแบบของแม่ค้าก็คือเขาจะไปซื้ออะไรมานะเรามาขายให้มันได้กำไรนะเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเก็บเงินไว้ให้ส่วนนึงนะจะอะไรแบบเนี้ยค่ะครูค่ะก็เป็นแม่ค้าคนนึงครูบอกแล้วนะครูก็คือแม่ค้าตัวดีนี่แหละแม่ค้าตัวเป้งๆนี่แหละแต่ฟังนะแนวความคิดของเราต้องเป็นแนวความคิดของนักธุรกิจค่ะเพราะนักธุรกิจเขาจะมองข้ามช็อตเขาไม่ได้มองช็อตเล็กๆว่าซื้อมาขายไปเขาไม่ได้มองช็อตเล็กๆว่าวันนี้เอาอะไรมาขายแล้วได้กำไรเสร็จแล้วได้กำไรมากินไปหมดไปเขาไม่คิดแบบนั้นนะคะเ
นักธุรกิจเขาจะวางแผนข้ามปีข้ามช็อตไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะครูค่ะที่พูดกับคุณมาทั้งหมดเนี่ยต้องการให้คุณเห็นภาพค่ะว่าคุณว่าจริงไหมว่านพก้าวเติบโตมาแบบที่ครูพูดแล้วครูบอกแล้วนะนพก้าวต้องแกลนครูลงทุนหลายล้านบาทเพื่อให้นพก้าวแกลนค่ะคำว่าแกลนครูไม่ได้บังคับให้ใครใส่สูทครูไม่ได้บังคับให้คุณไปอยู่ในจุดที่แบบดีๆสวยๆงามๆครูบอกแล้วนะแอปก็มีในโทรศัพท์ฟรีแต่ไม่ต้องฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวมากไม่ต้องให้มันมีทุกไลฟ์ต้องมีหัวใจทุกไลฟ์ต้องมีอะไรอะวิ้งวิ้งฟิ้งฟิ้งมากนะคะอย่าลืมนะคะเราอยู่บนโลกออนไลน์ความแตกต่างในแต่ละวันต้องมีวันนี้ใช้แอปวันต่อไปต้องหน้าสดบ้างวันนี้ตั้งกล้องแนวนอนวันต่อไปต้องตั้งกล้องแนวตั้งบ้างคุณอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าทำอะไรเดิมๆซ้ำๆเพราะคุณจะถูกจับได้นะคะวันนี้ใช้แอปพอใช้หน้าสดคุณก็ไม่ต้องสดมากคุณก็อาจจะใช้เนี่ยค่ะใช้ไฟช่วยเห็นไหมไฟห้องอะค่ะมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ใช่แอปนะคะแต่ไฟอะค่ะคุณก็ต้องดูด้วยว่าถ้าไฟตกตรงไหนแล้วมันจะทำให้หน้าเราดูวิ้งดูสว่างถ้าดูมืดไปแล้วก็หันอีกมุมนึงเห็นไหมถ้าหันอีกมุมหน้ามันจะไม่ค่อยดีเราก็หันดูมุมของไฟว่าไฟอันไหนที่ใช้แล้วเห็นไหมหน้ามันจะสว่างเห็นไหมคะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆเองที่เราอะค่ะสามารถเรียนรู้ได้นะคะแล้วครูค่ะบอกคุณแล้วนะคะว่าเราอะค่ะจะดิ่งแบบในสถานการณ์ปัจจุบันไม่แบบไม่สนใจเรื่องของอนาคตไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาอยู่ยุค 5G ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ยุค 5G ก็ตามแต่คุณอย่าลืมนะว่าอะไรมันตามเราเร็วมากเรายิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งหาเงินได้เร็วเท่าไหร่เรายิ่งอยู่ในยุคของการหาเงินบนอากาศมากเท่าไหร่มันก็จะมีอะไรบางอย่างตามเรามาเหมือนกันครูเคยพูดไว้แล้วนะคะเราอะค่ะต้องอยู่ให้เป็นแล้วเราต้องรู้ให้จริงแล้วเราจะต้องเป็นผู้เสพที่หาความรู้เหมือนครูคุยกับครูบาอาจารย์ท่านนึงที่เล่าให้ฟังว่าครูลงคอร์สเรียนแล้วท่านแนะนำอะไรครูบางอย่างแล้ววันนี้ค่ะครูก็เลยอยากเอามาถ่ายทอดในมุมที่ครูพอจะถ่ายทอดได้ก่อนที่ครูจะถ่ายทอดนะคะครูขออนุญาตพูดเรื่องไลฟ์เมื่อเช้าของน้องดาวกับน้องสายแป๊บนึงใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะคุณคะไม่ต้องรู้สึกว่าคนละสายงานกันไม่ดูหรอกนู่นนี่นั่นเวลาเราไปเสพใครฟังดีๆเราไม่ได้เสพเพราะความอิจฉาริษยาหรือไม่ได้เสพเพราะว่าอยู่ต่างวงต่างแบนด์เราเสพเพราะเราไปเอาครูเคยพูดไว้แล้วนะคะมนุษย์เราอะค่ะเราต้องไปเอาพอเราได้มาเราเอามาพัฒนาตัวเองแล้วเราก็เป็นผู้ให้ฟังนะนี่คือสิ่งที่ทำไมครูค่ะพยายามพูดว่าเฮ้ยไลฟ์นี้ดีนะลองไปดูนะคือเวลาอะไรที่มันแบบมันโดนแล้วเราอยากให้ทุกคนไปฟังเราจะพูดนะคะว่ามันดียังไงทำไมถึงอยากให้ฟังเพราะเวลาคุณเสพคุณจะได้มาพอคุณได้มาปุ๊บคุณจะมาเอามาเปลี่ยนแปลงและอะแดปในตัวคุณ1 2 3นะคะคุณจะเอามาอะแดปในตัวคุณแล้วคุณจะถ่ายทอดออกไปได้อย่างโคตรเจ๋งอะจริงๆเพราะมันจะถ่ายทอดในแบบตัวคุณวันนี้ครูค่ะไปฟังดาวกับน้องสายโค้ชสายเขาไลฟ์คู่กันน้องสายสุดยอดของสุดยอดมากเลยวันนี้น้องสายมาแบ่งปันมีคนทักถามน้องสายเยอะมากว่าจริงเหรอลงทุน180,000กำไร120,000หลายคนก็ไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าขาย20กล่องอ่ะมันก็เป็นเลทแล้วแม้มันก็ได้ราคาไม่ได้ขายกล่องละ300แม้นู่นนี่นั่นหลายคนมีคำถามนะคะถูกต้องไหมครูจะมาเล่าให้ฟังย่อๆนิดนึงที่ครูไปฟังมาน้องสายบอกว่าขนาดกินเองสามีกินลูกกินพ่อแม่กินสายยังซื้อเลยค่ะกล่องละ300ไม่ว่าจะ1กล่อง5กล่อง10กล่องจ่ายเต็มกล่องละ300ค่ะหยอดกระปุกไว้เลยค่ะกล่องละ300 300 300อย่างมีวินัยเพราะก็เปรียบเสมือนเวลาเราไม่ได้เอามาขายอะค่ะเราก็ต้องเอาเงินไปซื้อเขากล่องละ300เหมือนกันนี่เป็นแนวคิดของสายแล้วสายค่ะตอนนั้นทำงานประจำสายบอกว่าสายไม่เคยคิดอยากมีทีมงานเลยเพราะสายไม่สามารถที่จะดูแลทีมงานได้สายก็เลยขอเป็นแม่ค้าที่ไม่มีทีมงานไม่โฟกัสไม่เอาทีมงานใครซื้อแล้วซื้อเลยซื้อแล้วซื้อเลยถ้าใช้ดีกินดีค่อยมาซื้อซ้ำไม่เอาเข้ากลุ่มไม่โมติเวตไม่พูดเยอะเพราะนางอาศัยเดี๋ยวครูจะบอกนางอาศัยการตลาดที่ครูจะพูดวันนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นก็ใครกินดีก็มาซื้อ30กล่อง5กล่อง3กล่อง1กล่อง2กล่องนั่งก็ขายๆๆหมด1,000กล่องโดยไม่รู้ตัว
รอบที่2 อีกนางก็ยังไม่สร้างทีมอีกค่ะนางก็ยังคงเปิด108,000ค่ะและที่สำคัญนางก็ขายปลีกอีกทำเหมือนเดิมเลยค่ะกำไร102,000อีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่านางเปิด 2,000 กล่องกำไร 204,000 ค่ะนะคะแล้วจะบอกว่าอ่านไม่ทันน่ะนะคะอยากอ่านคอมเมนต์พี่ลุงนะคะแต่อ่านไม่ทันอ่ะแล้วจะบอกว่าน้องสายอะค่ะก็เลยบอกว่าหลายคนไม่เชื่อว่าสายอะทำแบบนี้นะคะแล้วฟังนะเขาบอกว่าเขาไม่โฟกัสทีมเพราะฉะนั้นเขาขายปีกอย่างเดียวเลยซื้อ10กล่องเขาก็ขายกล่องละ300 5กล่อง2กล่อง1กล่องเขาก็ขายกล่องละ300 300 300 300ตลอดเลยเขาจึงได้แบบนั้นแล้วที่สำคัญที่สุดทำไมเขาถึงเห็นเงินคุณรู้ไหมว่าเฉพาะกำไรของทรายเกินครึ่งล้านไปแล้วนะคะนี่ไม่รวมทองนะคะนี่ยังไม่รวมทองนะคะเกินครึ่งล้านไปแล้วทรายบอกว่าทรายมีบัญชีนึงแล้วทำอย่างที่ครูบอกเลยไม่เคยเอามาปะปนกับบัญชีอย่างอื่นเลยเพราะอะไรครูเคยบอกคุณแล้วนะแน่นอนเราอาจจะมีเงินก้อนเดียวก็จริงในการกินใช้แต่มนุษย์อะค่ะถ้าเราไม่หักดิบตัวเองถ้าเราไม่หักดิบตัวเองเอาวะอดเป็นอดคุณรู้ไหมคุณก็จะรู้สึกเฟลทุกครั้งที่คุณไม่เห็นกำไรคุณจะรู้สึกเฟลว่าทุนไปไหนกำไรหดไปไหนทุนไปไหนคุณได้ไปดูไลฟ์ของพี่ลุงเมื่อคืนกันไหมใครอยากเป็นนักธุรกิจออนไลน์ใครอยากเป็นแม่ค้าที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักธุรกิจไปฟังพี่ลุงเมื่อคืนนี้พี่ลุงให้เทคนิคของคนที่จะขึ้นมาเป็นแม่ค้าที่เป็นสายปังเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่เริ่มต้นเหมือนพวกเราเลยแต่วันนึงอะค่ะแนวคิดมันเปลี่ยนไปคุณรู้ว่าเมื่อก่อนนะคะตอนที่เราใช้คำว่าขยายใจครูไปเรียนนะคะแล้วครูบาอาจารย์อะพูดกับเราเรื่องขยายใจสิ่งนึงที่ครูค่ะคิดขยายใจเราขยายใจก็ได้เยอะแบบเราคิดของเราจริงๆครูเป็นคนที่ไม่เฟกนะคะถ้าครูรู้สึกอะไรครูพูดตามความรู้สึกครูเลยขยายใจก็ใช่สิอยู่แบบนี้ค่ะขยายใจตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นนักธุรกิจตอนนั้นเรายังขายแบรนด์คนอื่นอยู่เลยครูบอกกันนะคะก่อนที่ครูจะเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครูเคยขายแบรนด์อื่นมาก่อน5แบรนด์พี่ลุงรู้พี่ป่านรู้ค่ะแล้วหลายๆคนในที่นี้ก็รู้เพราะว่าก็เคยรับของครูไปขายเหมือนกันครูเคยขายแบรนด์อื่นมาก่อนครูไปเอาประสบการณ์ค่ะไปเอาความรู้ค่ะอยากรู้อะไรต้องได้รู้ไม่ได้ว่าเอ้ยเขาบอกแบบนี้เชื่อเลยไม่เชื่อค่ะเขาบอกแบบนั้นจริงนะไม่ค่ะนะคะครูจะบอกว่าวันนี้คุณฟังนะคุณจะเติบโตคุณจะร่ำรวยไม่ต้องวันนี้ไม่ต้องเอาถึงร่ำรวยร้อยล้านพันล้านหรอกเอาเป็นว่าจับเงินล้านให้ได้ก่อนอย่างที่ครูเคยบอกคุณเป้าหมายอะตั้งให้มันใหญ่ๆเลยนะคะเหมือนที่พี่หนุ่มพูดเป้าหมายมันไม่หนีเราไปไหนหรอกเป้าหมายตั้งไว้พันล้านมันก็อยู่ตรงนั้นแหละพันล้านมันไม่หนีคนที่หนีคือเราคนที่หนีเป้าหมายคือเรานะคะคุณไปดูนะที่ครูเขียนเอาไว้อะค่ะครูชอบมากเลยที่พี่หนุ่มพูดอะค่ะเป้าหมายตั้งไว้100ล้านมันก็อยู่นั่นแหละ100ล้านมันรอให้เราเดินไปเอามันแต่มนุษย์เราก็ตั้งเป้าหมายอะไรมันจะปะตึ๊ดๆๆอย่างเงี้ยค่ะคุณคะคนที่หนีเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายค่ะเรานี่แหละค่ะมันสูงไปไม่ว่ามันใหญ่ไปไม่ว่าถอยเป้าหมายลงลดเป้าหมายลงฟังนะเป้าหมายไม่จำเป็นต้องลดค่ะคุณจะตั้งไปหมื่นล้านแสนล้านตั้งไปโลดมันคือเป้าเรามันไม่หนีเราไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเป้าหมายมันรอให้เราไปเอาถามว่าวันนี้ตั้งไว้หมื่นล้านแสนล้านถ้าคุณจะได้สักร้อยล้านคุณเอาไหมคุณขาดทุนปะล่ะคุณขาดทุนอะไรไหมล่ะไม่ขาดแต่ถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายไว้ล้านหนึ่งอะตั้งไม่ตั้งเยอะเดี๋ยวมันดูโลภมากตั้งไว้ล้านหนึ่งอะแต่คุณได้20,000มันก็ไม่ขาดทุนหรอกมันก็ได้แต่มันไม่คุ้มกับรู้งี้กูตั้งเป้าหมายสักพันล้านกูจะได้สักล้านหนึ่งถูกไหมเป้าหมายยิ่งใหญ่เรายิ่งอยากทำมันให้สำเร็จเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีอินเนอร์ในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายแต่พอเป้าหมายเล็กเกินไปอะค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกก็ตั้งไปงั้นแหละก็ให้ตั้งเป้าหมายกูก็ตั้งเหมือนกันน่ะอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เราไม่มีอินเนอร์มันทำให้เราไม่มีสปิริตมันทำให้เราไม่มีแบบเอเนอร์จีมันทำให้เราไม่มีพลังอะค่ะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายอะอายทำไมขนาดเป้าหมายยังอายไม่ต้องทำอะไรให้สำเร็จหรอกเป้าหมายตัวเองยังอายแล้วมันจะสำเร็จได้ยังไงครูนี่ตั้งเป้าหมายไม่ใช่แค่ตั้งธรรมดานะคะคุณประกาศออก
คลิปเลยทำคลิปยิ่งใหญ่อลังการเวอร์วังตุ้มนุ่มมุ่มเป้าหมาย 1,700 ล้านอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหสะใจแล้วไงใครว่าอะไรเป้าหมายเราจะตั้งกูจะตั้งพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมันเป้าหมายกูอย่างนี้เลยนะคะคือมึงอย่ายุ่งอย่างเงี้ยค่ะเราอะค่ะชัดเจนที่เป้าหมายขนาดเป้าตัวเองยังอายแล้วนับภาษาอะไรกับการจะเดินไปเอาเป้านะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป้าหมายมีส่วนสำคัญเหมือนทรายพูดทุกอย่างเลยพอหลังจากที่ทรายอะค่ะวกเข้ามาสู่เรื่องทรายหลังจากที่ทรายอะค่ะทำได้ทรายเริ่มได้แนวคิดจากแม่ทีมคือน้องดาแม่ดาสายปีกแล้วล่ะค่ะโค้ชน้องดาสายปีกนะคะแม่ปีกไม่ใช่สายปีกแม่ปีกนะคะที่หลายคนรู้จักเขาก็โมติเวตกันในเรื่องของการมีทีมไม่เป็นไรนะรับทีมมาเลยเดี๋ยวแม่ช่วยดูการมีทีมไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะรู้สึกทรายต๋อมแต๋มจะคล้ายๆกันนะทรายต๋อมแต๋มจะไม่อยากมีทีมเหมือนกันเป็นคนที่ไม่เอาทีมนะคะแต่นั้นประสบความสำเร็จแล้วเปลี่ยนแนวคิดทีนี้พอเราอะค่ะเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้จริงเราจะกล้าเปลี่ยนละเขามองว่าการมีทีมอะตอนแรกอะค่ะไม่กล้ากลัวดูแลเขาได้ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะกลัวดูแลได้ไม่ดีแป๊บนึงนะคะคงต้องใช้ตัวช่วยอุ้ยมีสองอย่างให้เลือกคิดซิว่าคุณจะเลือกอะไร นิดนึงนะคะเพราะว่าน้องโฟมเอาชามาให้น่าจะยังไม่เย็นนะคะน่าจะยังไม่เย็นแป๊บนึงโอ้ยนะคะคุณคะกินอะไรเย็นๆไปแล้วนะคะคุณอย่าลืมตบด้วยชานมปังเก้านะคะต่อนะคะให้เป็นไงบ้างเสียงกืนน้ำคุณคะกินอะไรเย็นๆไปแล้วนะคะนิดนึงนะนิดนึงพลังจะมา133เห็นไหมคะต่อนะคะอย่างทรายอะค่ะพอเข้ามาคุยกับดาเยอะๆดาก็บอกว่าการมีทีมมันดีตรงนี้นะเราอะนอกจากเราจะขายปีกได้แล้วถ้าเราเปิดมากกว่า 1,000 หรือใน 1,000 น่ะสมมติว่าใน 1,000 เราเคยขายหมดภายใน10วันสมมตินะคะภายใน20วันอ่ะ 1,000 กล่องขายหมดภายใน20วันถ้าสมมติเรามีทีมเราลองนึกภาพดีๆ1ทีมจะเอาไปช่วยขายแม้กำไรมันจะลดลงแต่อย่าลืมว่าระยะเวลามันจะเร็วขึ้นแทนที่รอตั้ง20วันถึงจะขายหมด1,000กลายเป็นว่า5วัน10วันขายหมด 1,000 เพราะครึ่งนึงหรือเกินครึ่งทีมงานช่วยขายแล้วเราขายปีกของเราเองส่วนหนึ่งความเข้าใจมันเริ่มมากขึ้นและเสร็จแล้วอะค่ะการเป็นทีมหรือการเป็นพลังทีมอะค่ะการเป็นพลังทีมก็คือการที่อาจจะแบบว่าช่วยกันดูลูกค้าช่วยกันดูทีมงานให้ไม่ต้องห่วงนะถ้าเธอไปทำงานเธอไม่ต้องห่วงในระหว่างที่เธอทำงานนะเธอเอาทีมงานเธอเข้ามาในกลุ่มแม่เลยเดี๋ยวแม่จะโมติเวตให้ทั้งทีมดูแลให้ทั้งทีมป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนอาหารให้ทั้งทีมเธอไม่ต้องกลัวลูกเธอจะอ้วนตับนะคะลูกเธอจะอิ่มน้ำสำราญกับการได้อยู่ในบ้านของแม่นะคะแล้วแม่ค่ะก็จะไปเอาสื่อเอาภาพเอาคลิปวิดีโอเอาข้อมูลต่างเข้ามาในบ้านแล้วลูกคุณที่เข้ามาใหม่ค่ะก็เสพค่ะก็เสพสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะที่เห็นคุณเลื่อนแบบนี้บ่อยๆคือคอมเมนต์มันไม่เลื่อนนะคะแล้วมันก็คาใจนะคะมันก็ต้องเอามือไปเลื่อนนะคะทีนี้ค่ะพอหลังจากนั้นทรายก็เลยเริ่มเปลี่ยนนะคะเริ่มรับทีมงานตอนนี้ทีมงานก็คือหมอปุ้มทีมงานก็คือแบบหมอปุ้มก็ไปมีทีมงานเป็นโอ้ยคุณเอ้ยทีมงานละตุ๊บละตับละตุ๊บละตับทีมงานก็เก่งไม่แพ้ตัวเองเป็นคนที่เจ๋งเหมือนกันตรงที่ว่าเก็บเงินเก็บอะไรทำอะไรเหมือนกันหมดเลยอะค่ะแบบมีสมุดบัญชีเก็บเงินนู่นนี่นั่นเห็นไหมคะเขาจะโมติเวตกันให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคุณเชื่อครูเหอะบางทีเราก็ต้องหักดิบตัวเองถ้าเราอยากมีเงินจริงๆเราต้องทำเงินหายที่ครูบอกอะค่ะใครเคยฟังไลฟ์ครูยังเราต้องทำเงินหายก้อนนึงสมมุติวันนี้ค่ะคุณบอกว่ามันไม่มีจริงๆคุณเริ่มต้นจากน้อยๆก่อนค่ะลองทำเงินหายสัก1,000 บาทสิลองดู
ลองทำเงินหายสัก1,000 บาทแล้วมาดูกันซิพอเราไปเจอเงินที่เราทำหายอ่ะจาก1,000 บาทมันจะเป็นกี่ล้านเข้าใจยังเริ่มจากการลองซื้อสบู่สครับถั่วดาวอินคาน้ำนมข้าวสครับถั่วดาวอินคา10 ก้อนในราคา 1,000 บาทขายปีกหมด10ก้อนได้กำไร500ลงทุนอีกรอบนึงได้ทุนคืนฟังดีๆเริ่มต้นจากสิ่งนี้ค่ะครูสอนไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะคุณคิดใหญ่ได้แต่การลงมือทำต้องเริ่มจากเล็กๆซื้อสบู่น้ำนมข้าว10ก้อนในราคา 1,000 บาทขายรอบแรกกำไร500ลงทุนอีกรอบนึงขายได้กำไรอีก500สรุป2รอบกำไร 1,000 เก็บทุนไปค่ะเอาทุนไปเก็บค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่มีต้นทุนอะไรเหลืออยู่เลยคุณจะไม่ได้ใช้ต้นทุนตัวเองเลยแล้วเอาเงิน 1,000 บาทนั้นล่ะค่ะมาหายกันโอเคไหมเพราะ 1,000 เมื่อกี้เก็บแล้วนะคะให้สามีคืนแล้วนะคะไม่ได้เอาของเขามาใช้แล้วแต่เราลองมาปั้นกำไรกันซิว่าไอ้ 1,000 บาทจากกำไรเนี้ยเป็นเงินในอากาศอะลองมาทำหายกันดูโดยวิธีการอาจจะซื้อสบู่ก่อนก็ได้หรือเอาลงทุนไปจนกว่าจะมีกำไรไปซื้ออย่างอื่นลงทุนจนกว่าจะมีกำไรไปซื้อชาเลทต่ำสุด20กล่องปั้นเงินตรงเนี้ยค่ะครูมาจากคนที่ไม่ใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะครูไม่ใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะ pre order รู้จักคำว่า pre order มั้ยคะไม่ใช้ทุนค่ะพรีออเดอร์คือมีออเดอร์จากทีมงานมีออเดอร์จากลูกค้าบอกให้แม่ทีมเป็นคนส่งแล้วแม่ทีมค่ะพอเราขายได้จำนวนที่เขาต้องการเขาจะส่งกำไรให้เราครูได้กำไรก้อนแรก 1,800 บาทร้องไห้น้ำตาไหลคุณคะอีฉันทำธุรกิจ100มาก่อนนะคะแต่ดิฉันเห็นเงิน 1,800 บาทในบัญชีอีฉันร้องไห้น้ำตาไหลพลากไม่ได้อะไรทั้งสิ้นมันรู้สึกว่ามันได้จริงนี่หว่ามันรู้สึกตื่นเต้นพลังภายในมันฟู่มันรู้สึกว่าความเป็นไปได้บนโลกนี้มันมีนี่หว่าไม่ได้ใช้เงินตัวเองแม้แต่บาทเดียวอ่ะแต่เงินงอกมาในบัญชี 1,800 บาทน้ำตาไหลค่ะเพราะอะไรกูเห็นทางรวยแล้วนี่คือที่น้ำตาไหลร้องงอแงกระจองงอแงเป็นเด็กในวันนั้นน่ะคือกูเห็นทางรวยแล้วอย่างนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณคะเราค่ะ 1,800 บาทเราสามารถซื้ออะไรที่จะได้กำไรเร็วกว่านี้เพราะว่ากว่าจะได้ 1,800 บาทต้องเป็นเดือนนะคะแล้วเราจะมาทำยังไงนะให้เงิน 1,800 บาทมันงอครูก็เริ่มใช้สิ่งที่เรามีก็คือครูเป็นคนสมองอัจฉริยะมั้งแต่เด็กครูก็เริ่มคิดค่ะว่าจะทำอะไรยังไงคุณคะนั่นแหละค่ะเป็นที่มาของคนที่ไม่ใช้เงินเลยแบบครูแล้วทุกวันนี้ค่ะครูก็บอกคุณแล้วนะว่าครูคว้าเงินในอากาศทุกช่องทางทุกมิติค่ะคว้าเงินในอากาศหมดเลยอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของคุณนะคะเอามาแบ่งปันไม่ได้เอามาอวดนะคะเอามาแบ่งปันว่าถ้ามี1คนทำได้คุณก็ทำได้แต่คุณต้องเชื่อระดับเซลล์ภายในนะคะเนี่ยค่ะคุณถึงบอกว่าเราอะค่ะมันมีเรื่องง่ายๆอีกหลายๆเรื่องที่คุณยังอาจจะรู้แต่แบบไม่เก็ตอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนที่ครูค่ะบอกคุณว่าวันนี้การตลาดอะค่ะวันนี้มันเป็นยุค 5G ก็จริงแต่คุณนะคะต้องรู้จักนะคะในการเอาการตลาดยุคเก่ามาใช้เหมือนที่ครูติดค้างไว้ตั้งแต่ต้นไลฟ์ว่าครูคุยกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วครูก็เกิดไอเดียแล้วครูก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเราลืมวะแต่จริงๆเราไม่ลืมหรอกเพียงแต่ว่าเรามาไกลเกินไปเข้าใจไหมเราไม่ได้ลืมแต่เรามาไกลเกินไปวันนี้คุณลองมองนะแบรนด์นพก้าวมาจากอะไรคุณรู้ไหมทำไมทุกวันนี้เติบโตผลิตเป็นล้านชิ้นเพราะอะไรเพราะการเติบโตของครูมาจากตรงนี้ค่ะปากต่อปากขนลุกกันไหมคะปากต่อปากวันนี้มันเป็นยุค 5G หลายคนมองว่าทำงานยากหลายคนบอกว่าโดนสั่งห้ามนั้นห้ามนี้ห้ามโน้นอันนี้ก็ห้ามใช้อันนี้ก็ห้ามพูดอันนั้นก็ห้ามเคลมอันนั้นก็ห้ามคลิปอันนี้ก็ห้ามสารพัดจะห้ามฟังนะคะเมื่อก่อนตอนที่เขาไม่ห้ามอีฉันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาขายผ่านโลกออนไลน์เลยนะคะอุ๊ยๆๆๆโตทีนะคะจะกลับกล้องอีกมั้ยเนี่ยนะคะอีฉันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเอ้ยอย่าพูดแต่ก็ไม่ได้พูดนะคะแต่สิ่งที่นพก้าวเกิดและเติบโตได้คือการตลาดยุคเก่านั่นก็คือปากต่อปากนี่คือเจ๋งสุดละ วันนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะการที่เราลงมองย้อนครูมาจากปากต่อปากค่ะครูเริ่มต้นแบรนด์อย่างที่ครูเล่าให้ฟังครูไม่ได้เคยคิดเลยนะคะว่าตัวเองจะมาขายแบบเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่แบบ
เฮ้ยแบบประสบความสำเร็จ4ปีแบบทะลุทะลวงโลกแบบนี้แต่ครูอ่ะมองย้อนกลับไปหลังจากที่เมื่อวานนี้ครูได้คุยกับครูบาอาจารย์ท่านนี้ตัวต่อตัวได้คุยกันทางโทรศัพท์อ่ะนะได้คุยกันทางไลน์อ่ะนะคะคุยกันเรารู้สึกเลยว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้ลืมนะแต่เรามาไกลพอเรามาไกลเราก็เลยเอ้ยใช่เลยมันคือการตลาดของฉันในยุคโบราณนี่หว่าแล้วเพียงใช้เวลา 3-4 ปีฉันเติบโตขนาดนี้วันนี้ค่ะนพก้าวทำไมคนถึงตามหาทำไมของเป็นล้านๆชิ้นขายหมดทำไมคนกินหมดใช้หมดกินซ้ำซื้อซ้ำเพราะปากต่อปากว่ามันดีคุณว่าจริงไหมแม้เราจะไม่โฆษณาแต่พอคนเฮ้ยขายด้วยหรอขายไม่เหรอเนี่ยติดตามมานานแล้วนะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมอ้าวขายนพก้าวเหรออุ้ยขายกล่องนี้ด้วยเหรออุ้ยเห็นเขาดังมากเลยนะใน Facebook คุณเคยเห็นคำนี้ไหมแล้วคุณเคยเห็นไหมคุณหมอถือไปกินที่โรงพยาบาลค่ะคุณแล้วมีคนบอกว่าอุ้ยคุณหมอคะอันเนี้ยหนูเคยเห็นในออนไลน์ค่ะดังมากค่ะคุณหมอคุณเคยได้ยินไหมคะถ้าคุณไม่ได้ยินคุณจงได้ยินจากปากครูนี่ละค่ะนะคะครูจะบอกว่าสินค้าครูค่ะมาจากที่ครูไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือมาเป็นนักธุรกิจออนไลน์เลยแต่ในวันที่ครูผลิตมากินเองฟังนะคะครูเคยบอกแล้วนะเราคิดแบบไหนทำแบบไหนเราได้แบบนั้นครูบอกแล้วว่าสิ่งที่ครูผลิตหรือสิ่งที่ครูกินหรือสิ่งที่ครูใช้ครูไม่หลอกลวงโลกใบนี้กินจริงใช้จริงกินทุกวันใช้ทุกวันอย่าโกหกเพราะถ้าครูโกหกสิ่งที่ครูจะโดนคือยึดคืนครูไม่เสี่ยงครูใช้จริงครูกินจริงถ้าบ้านครูว่าดีถ้าครูว่าดีมันต้องดีเพราะเราไม่โกหกค่ะเราไม่ได้ออกมาเพื่อรีวิวฉันออกมารีวิวว่าฉันใช้จริงแล้วพอรีวิวเสร็จล่ะไปใช้ของแบรนด์เนมฉันใช้ลิปสติกของนพก้าวจริงๆสวยจริงออกมาโชว์ทาโชว์หลังจากจะไปไหนค่ะในกระเป๋าเอ่ยที่โต๊ะทำงานที่โต๊ะแต่งตัวเป็นลิปแบรนด์เนมค่ะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะหรือแป้งอ่ะดีจริงนะเนี่ยไม่ได้ใช้กันไม่ได้ใช้แบบรองพงรองพื้นอันนี้คือแบบจริงจริงจริงนะคะแต่พอคุณจะไปไหนคุณพกแป้งแบรนด์เนมคุณพกแป้งเขาจะแบรนด์ฟังนะคะครูเป็นคนโกหกใจตัวเองแบบนั้นไม่เป็นและทำไม่ได้ถ้าครูใช้อะไรมันต้องดีถ้าครูใช้อะไรมันต้องจริงครูไม่ได้หมายถึงว่าใครนะอันนั้นเรื่องของคุณเลยแต่ใจของครูค่ะมันหลอกใครไม่ได้ครูหลอกตัวเองไม่เป็นนะคะครูหลอกตัวเองไม่ได้ครูหลอกใจตัวเองไม่ได้ครูโกหกคนไม่ได้ถามว่าวันนี้เรามีลิปนพก้าวเรายังมีลิปแบรนด์อื่นอยู่ไหมมีเพราะเราซื้อไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเรายังคงมีค่ะบางวันเนาะลิปสีน้ำตาลเข้มเราไม่มีเราก็เอาน้ำตาลเข้มของแบรนด์อื่นมาใช้ไม่ใช่เราใช้ไม่ได้แต่เราไม่เคยโกหกตัวเองแค่นั้นเองว่าเราเดือนนึงจะใช้สักทีนึงเพราะอยากให้ปากเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรแบบก็ไม่ผิดถูกต้องไหมแต่เราต้องไม่หลอกนะคะตัวเราต้องไม่หลอกตัวเราเองเพราะฉะนั้นค่ะครูถึงบอกว่าครูกลับไปจำค่ะกลับไปจำการตลาดปากต่อปากค่ะว่าทำไมแบรนด์นพก้าวถึงเติบโตมาถึงวันนี้เรื่องเล่าสตอรี่ของครูเล่ากี่รอบก็เป็นแบบนั้นครูมาจากคนที่ผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วน้ำท่วมปอดแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะผ่านไปไม่นานก็มีเนื้องอกที่หน้าอกที่มดลูกที่ขาหนีบอีก9ก้อนทุกอย่างมีหลักฐานในการตรวจทั้งหมดทุกอย่างมีหลักฐานว่าอยู่โรงพยาบาลไหนบ้างไปตรงไหนมีหมดค่ะสตอรี่ต้องจริงต้องใช่ไม่ใช่แต่งมาเพื่อต้องการผลประโยชน์ส่วนตัวครูมาเล่าตั้งแต่เริ่มแบรนด์ตอนนั้นไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่านพก้าวจะมาไกลขนาดนี้ครูกลับลืมไปว่าเรื่องเล่าคือฉันแค่ออกมาเล่าว่าฉันเป็นอะไรทำไมฉันถึงขายทำไมฉันถึงผลิตเริ่มต้นไม่ได้จากการที่จะผลิตมาขายพวกคุณเลยนะคะทำเพื่อต้องการให้ตัวเองและครอบครัวได้กินง่ายๆไม่ต้องต้มไม่ต้องต้มเป็นหม้อถึงแม้จะต้มแก๊สก็ตามคุณเชื่อไหมเคยที่ลืมเฝ้าแก๊สแล้วไหม้หม้อดำปิดปีเคยไหมคะแล้วก็แบบเหนื่อยมากที่จะต้องแบบโอ้โหต้มเสร็จก็ต้องรอให้หายร้อนแล้ววันนี้ก็ขมวันนี้ก็เปรี้ยววันนี้ก็เฟื่อนวันนี้อยู่แบบเนี้ยค่ะแล้ววันไหนทำบางวันก็กินแล้วปวดหัวกินอันนู้นเยอะไปกินอันนี้เยอะไปมันไม่มีความสุขเข้าใจไหมแล้วก็เลยหาความสุขให้กับตัวเองโดยการไปคิดค้นค่ะ
ไปเสิร์ชหาไปหาข้อมูลต่างๆนานาไปหาเรื่องจริงเลยนะคะจนไปเจอว่าเฮ้ยบ้านฉันน่ะมีชาตัวนึงเขาเรียกว่าชาอู่หลงซึ่งบ้านครูไม่ค่อยกินชากันหรอกแต่ว่าเป็นคนที่รักในสมุนไพรคือเอาเป็นว่าถ้าครูค่ะเรียกบอสไม่รู้บอสอยู่ในนี้ไหมคือเราไม่ได้เตรียมกันเนี่ยคะครูสามารถให้บอสขนมาให้คุณดูก็ได้นะว่าครูมีอะไรบ้างที่เป็นสมุนไพรที่แบบอัดเม็ดที่ครูแบบคิดแล้วอยากได้แล้วแบบอยากลองเยอะมากค่ะทำไมครูถึงพูดได้เพราะเมื่อวานนี้ค่ะเราเอาออกมาดูกันแล้วก็แบบโอ้โหเรามีหมดอะค่ะอันโน้นอันนี้อันนั้นเรามีเยอะมากอะค่ะเราอะค่ะเป็นสิ่งที่จริงที่สุดแล้วอะค่ะแล้วครูอะค่ะก็ไม่ได้อยากที่จะยากเหมือนเดิมเราก็เลยคิดกันค่ะว่าเราจะทำยังไงดีนู่นนี่เริ่มคิดเริ่มมาโอ้โหเรียนรู้จนในที่สุดอะค่ะครูก็ได้สูตรมาจากตัวเองแล้วก็มีคนที่เป็นผู้รู้นะคะให้คำแนะนำให้คำปรึกษานู่นนี่นั่นตลอดเวลาเลยนั่นคือเริ่มต้นค่ะนั่นคือเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นครูก็ผลิตเป็นซองชาค่ะเอามาเพื่อกินเองเราก็ไม่ได้คิดเนาะว่าการผลิตครั้งนึงอะเท่านี้มันจะเยอะโอ้ยคุณคะพอเอามาแม่เจ้าตกกระจายค่ะชาตินี้กูจะกินหมดไหมวะแล้วมันจะเสียไหมวะแล้วมันจะโอ้โหคิดเยอะมากค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปแจกค่ะนี่คือที่มาและสตอรี่เอาไปแจกค่ะแจกที่เราเท่าโอ้ชีเราไม่ใช่น้อยๆนะคะที่สำคัญที่สุดแจกเขาก็ไม่กล้ากินนี่คือเรื่องจริงค่ะเอาง่ายๆค่ะพ่อแม่บอยพี่อูก็ไม่กล้ากินค่ะนะคะเอาไปแจกค่ะไปแจกโอ๊ตญาติพี่น้องไปแจกเพื่อนพี่อูไปแจกเพื่อนครูก็ไม่กล้ากินจนในที่สุดค่ะเพื่อนพี่อูกินคนที่แบบมีน้ำหนักเยอะๆค่ะเขากินเขาเคยทำงานด้วยกันนะคะที่โรงงานแห่งหนึ่งที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วเกิดผลลัพธ์แล้วก็มีคุณยายเอ่ยลูกของคุณป้าหรือว่าคุณป้าถามลูกว่าตรงเนี้ยเอาที่ไหนหรือครูให้เพื่อนครูไปให้แม่แล้วแม่ถามว่าเฮ้ยไปเอามาจากที่ไหนเนี่ยหาซื้อให้แม่หน่อยอ้าวเริ่มแบบเนี้ยค่ะกระแสเริ่มมาอันเนี้ยพี่ป่านอยู่ในเหตุการณ์หมดเลยนะคะสิ่งที่ครูทำเนี่ยก็คือพี่ป่านก็อยู่ในช่วงจังหวะเวลานั้นเหมือนกันแต่พี่ป่านเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะเขามีงานประจำของเขาครูก็ทำของครูไปของครูแบบเนี้ยค่ะแล้วมีคนถามหาค่ะเสร็จแล้วปากต่อปากค่ะคำว่าปากต่อปากคืออะไรเขาจะถามกันว่าอันนี้ซื้อที่ไหนเขาจะถามกันว่าอันนี้ของใครอันนี้ใครผลิตอันนี้ใครทำเพื่อนพี่อูค่ะปากต่อปากคนคนเดียวกลายเป็นคนเป็น10เป็น100ไม่ได้ขายเขานะคะเอาไปให้เขาค่ะนี่คือเรื่องจริงค่ะเอาไปให้เขาลองเอาไปให้เขากินหลังจากนั้นค่ะเกิดการบอกต่อเร็วมากเร็วจนน่าเหลือเชื่อจนในที่สุดครูเอามาทำใส่ซองเองซองละ100บาทน่าจะพอมีหลักฐานอยู่นะคะว่าครูค่ะทำซองละ100ใครที่ยังอยู่นะคะที่เป็นซองแบบนี้แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ทำเองค่ะทำเองพูดตรงๆว่าผลิตมาตอนนั้นยังไม่ได้ใส่อย.ยังไม่มีเลขอย.ค่ะเพราะผลิตมากินฟังนะคะเพราะผลิตมากินหลังจากนั้นค่ะมีคนทำคำขายซองละ100ค่ะไม่มีเลขอย.ไม่มีเลขผลิตกล้าพูดค่ะเพราะเราทำมากินน่ะทำไมอ่ะเราก็ไม่ได้อะไรแล้วเสร็จแล้วค่ะด้วยความที่คนนั้นถามเราก็ไม่อยากให้เฉยๆเราก็ขายค่ะซองละ100บาทคุณรู้ไหมคะหมดภายในพริบตาค่ะซองละ100เสร็จแล้วเราก็เริ่มที่จะทำแคปซูลตอนนั้นแคปซูลของเราค่ะยังไม่ได้ใส่แผงนะคะตอนแรกๆเลยแคปซูลยังไม่ได้ใส่แผงเพราะเราอะค่ะทำผสมสูตรเอามากินพอมันเกิดผลดีเกิดผลลัพธ์ดีเฮ้ยลองเอาไปขายคู่กันดีไหมก็ใส่ซองอีกก่อนใส่ซองเราก็เลยโทรให้เขาอะค่ะเอาใส่ฟอยล์แล้วเราเอามาใส่ซองเองซีนเองค่ะซีนเองใส่ซองเองสั่งซองทางอินเทอร์เน็ตค่ะทาง YouTube สั่งซองทาง Google ทางอะไรเนี่ยค่ะพิมพ์ไปเลยค่ะว่าซองฟอยล์สั่งมาเลยค่ะนะคะครูพี่ป่านก็ได้รับแจกแล้วครูพี่ป่านก็ยังไม่กินด้วยถามครูพี่ป่านได้เลยนะคะเสร็จแล้วครูค่ะก็เริ่มทำเองแล้วก็แจกแล้วที่สำคัญก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมมันขายได้เฮ้ยขายหมดเฮ้ยขายดีคุณคะพอมันเริ่มขายดีมีการเอาไปวางที่ช็อปมินิมาร์ทใหญ่ๆอะค่ะของโคราชเริ่มมีการปากต่อปากเริ่มมีคนถามหาเริ่มมีคนบอกว่ากินแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นปากต่อปากคุณคะตอนนั้นบนโลกออนไลน์ยังโนค่ะเ
ข้าใจหรือยังยังโนค่ะโนคือไม่ได้อยู่บนโลกออนไลน์ไม่ได้ขายบนโลกออนไลน์ยังไม่อยู่เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะมีคนถามหาเยอะมากจนเจ้าของเจ้าของมินิมาร์ทใหญ่ของโคราชอะค่ะขอเอาไปลงที่ร้านนะคะเสร็จแล้วคุณรู้ไหมเอาไปลงขายดิบขายดีขายได้จนในที่สุดตำรวจมาตรวจแล้วไม่มีออย อุ๊ยว่าจะไม่เล่าเพราะไม่เคยเล่าใครเลยนะคะกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นอ่ะก็ไปแล้วก็ไปบอกว่าจริงๆก็มาทำกินค่ะลองวางตลาดดูค่ะถ้ามันดีแล้วก็จะมาไปจดออย นู่นนี่นั่นสรุปก็ต้องจดค่ะเพราะมันขายดีมากก็เลยคุยกันอย่างเป็นกิจจลักษณะกับโรงงานว่าจะทำขายแล้วนะจะทำให้มันมีออยแล้วนะจะทำแบบแล้วนะนั่นแหละค่ะเป็นที่มาค่ะที่สินค้าเราขายดีปากต่อปากปากต่อปากจนเราอดรนทนไม่ไหวแล้วเราก็จดอย.จริงๆแล้วมันมีที่มาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือครูเคยขายสินค้าแบบนี้แหละในขณะที่ครูค่ะกำลังทำขายของตัวเองครูก็จะเสิร์ชไปด้วยอะค่ะว่ามันมีสินค้าแบรนด์แบบที่เราทำอะคือเราก็จะดูข้อมูลนะคะว่ามันมีใครทำไหมอะแบบเราเนี่ยแล้วเขาทำแล้วเขาขายได้เหมือนเราไหมหรือเขาขายช่องทางไหนเพราะครูก็ขายดีในแบบบ้านๆนะคะขายดีเหมือนคนชาวบ้านนะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลทีนี้เราก็เริ่มหาข้อมูลครูก็ไปเจอข้อมูลนะคะว่ามันจะมีตัวนึงนะขายดีนู่นนี่นั่นแล้วครูก็ลองสั่งมาขายลองสั่งมากินก่อนตอนแรกแล้วเสร็จแล้วค่ะก็ไม่พูดดีกว่านะว่ากินแล้วยังไงอ่ะไม่พูดแต่เราอะค่ะรู้สึกว่าทำไมเขาขายดีวะทำไมเขาขายได้วะเฮ้ยเขาทำยังไงเขาทำการตลาดยังไงวะหุยทำไมของเขาเบจังเลยเฮ้ยทำไมเขาต้องขายถูกวะแล้วเขาจะได้กำไรอะไรวะเนี่ยคืองงไปหมดเลยค่ะตอนนั้นหึเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเกิดความงงแต่สุดท้ายแล้วค่ะลองครูเป็นคนชอบลองถ้าอะไรไม่รู้จริงไม่พูดถ้าอะไรไม่รู้จริงไม่ดีกว่าแบบเนี้ยครูค่ะลองสั่งของเขามาแล้วเสร็จแล้วพอลองสั่งของเขามาเสร็จอะค่ะก็ลองที่จะขายดูปรากฏว่ามันขายดีมันขายดีเพราะมันโฆษณาเว่อร์ค่ะสมัยก่อนเลยนะคะโฆษณาเว่อร์มากค่ะจากอ้วนเท่าโอ่งอะค่ะแล้วมาผอมแบบเพียวแล้วห้ามใช้รีวิวพวกเราด้วยนะคะห้ามต้องเป็นรีวิวที่เขาส่งมาทางบริษัทเท่านั้นแล้วเราก็ไม่รู้จักนางแบบอะค่ะที่เคยอ้วนแล้วมาผอมแล้วจากดำแล้วมาขาวแล้วจากแก่กลายเป็นเด็กแล้วแบบเฮ้ยแล้วเราไม่รู้จักอ่ะเราไม่รู้จักคนที่มารีวิวเลยอ่ะค่ะแต่ตอนนั้นโจงครึ่มโจงครึ่มโจงครึ่มค่ะออกมากันโจงครึ่มแล้วขายดีมากคุณเชื่อไหมครูขายจากการเอารีวิวเขามาขายอย่างเดียวเลยถามว่าในวันนั้นอ่ะขัดไหมขัดต่อใจมากเพราะเราไม่รู้ว่านางแบบคือใครแล้วเราก็ไม่กล้ากินเรามันเหมือนขัดแย้งกับใจอะค่ะเราไม่กล้ากินของเขาว่าเพราะเราไม่รู้จักคนกินครูเป็นคนที่ต้องรู้จักคนนะคะหลายคนที่อยู่ในแบรนด์จะรู้ใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่ใครเอาอะไรมาโพสต์ครูจะทักไปหลังไมค์เกือบทุกคนนี่คือเรื่องจริงค่ะหลายคนค่ะที่เอา before after มาโดนครูทักไปเกือบทุกคนพี่อากิระก็เคยโดนครูทักแล้วก็ใครโอ้เยอะค่ะเยอะมากโดนครูทักไปหลังไมค์หลายคนโดนครูทักเพราะว่าครูค่ะเป็นคนที่เอาจริงเป็นคนที่ต้องจริงเท่านั้นมีคนนึงที่เคยมาบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วหายคุณจำได้ไหมไปตรวจแล้วไม่เจอมะเร็งครูไล่ให้ไปเอาหลักฐานมาให้ครูเลยนี่คือเรื่องจริงนะคะครูไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยครูเป็นคนจริงค่ะครูถึงบอกว่าครูไม่เคยกลัวอะไรค่ะครูทักเลยนะแล้วครูก็ทักแม่ทีมเขาเลยครูทักตัวเขาด้วยไปเอาหลักฐานมาไปเอาหลักฐานของหมอมาแล้วเคยตรวจเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เอาผลตรวจมะเร็งมาแล้วที่หายอ่ะผลตรวจที่หายอ่ะคุณจะเอามาหรือไม่เอามาเรื่องของคุณแต่ไปเอาตอนที่คุณเป็นอ่ะมาหลายอย่างมากค่ะแล้วหลักฐานที่คุณบอกว่าอุ๊ยอันนี้เป็นเลือดคุณมีรูปถ่ายไหมเอารูปถ่ายส่งมาครูเป็นคนที่จริงโคตรๆนะไม่จริงธรรมดานะหน้ากล้องเนี่ยอ้าอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าหลังกล้องนะคะครูจะบอกคุณเลยครูโคตรเป็นคนทำงานจริงค่ะถ้าอะไรไม่ครูจะรีบส่งข้อมูลไปให้ผู้บริหารเลยว่าไปตรวจสอบนะอันนี้มันจริงไหมอันนี้คือจะเป็นคนแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นมาตรฐานของตัวเองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันค่ะครูทำงานขายตัวนี้ไม่ใช่ขายเพราะอยากได้เงินเขาหรือไม่ได้อะไรนะคะตอนนั้นเริ่มจะทำแบรนด์ละเริ่มที่จะทำแบรนด์ละก็เลยอยากเอามาลองขายคุณคะขายแข่งไปกับของตัวเองนี่แหละค่ะพี่ป่านรู้ดีค่ะ
ครูขายดีมากจนพี่ป่านตกใจจนพี่ป่านเหมือนกับแบบทำนองว่าขายของเขาดีกว่าไหมไม่ต้องขายของตัวเองหรอกแนวๆนี้เลยแต่ไม่ค่ะที่ครูขายของคนอื่นเพราะครูอยากรู้ว่าเขาขายได้ยังไงทั้งๆที่เขาไม่มีอย.แล้วเขาขายดีขายปังขายผ่านเฟซบุ๊กขายผ่านท่องช่องช่องทางทุกช่องเลยเขาทำได้ไงครูเข้าไปสืบเลยค่ะจนในที่สุดค่ะครูก็พอขายอะค่ะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของที่ว่าไม่มีอย.แล้วพอดีตอนนั้นนะคะครูขายให้คนไทยที่ต่างประเทศคนหนึ่งแล้วเขาขออย.เสร็จแล้วค่ะช่วงนั้นครูก็ยังขายของครูอยู่นะคะใต้ดินนะคะรู้จักใต้ดินกันหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วค่ะเขาก็ให้ขออย.พ่อครูค่ะขออย.ไปกับแม่ทีมคุณรู้ไหมครูโดนอะไรอันนี้น่าจะเคยมีคนได้ยินครูไลฟ์เมื่อตอนต้นๆประมาณครูทำแบรนด์ใหม่ๆครูเคยไลฟ์ไปแล้วนะคะเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนกับแบบว่าไม่ต้องสนใจมันอะไรสักอย่างค่ะอ่ะครูก็ไม่อยากจำเนาะมันเป็นคำพูดที่แย่มากอะค่ะเหมือนกับแบบว่ามันจะขายก็ขายไม่ขายก็แล้วไปครูตกใจมากกับคำนี้ซึ่งแม่ทีมเป็นคนมาเล่าให้ครูฟังเองว่าเจ้าของแบรนด์พูดคำนี้ครูค่ะถามแม่ทีมครูว่าใครเป็นเจ้าของแบรนด์ขอดูหน้าหน่อยคุณเชื่อไหมทุกคนที่ขายแบรนด์นี้ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของแบรนด์นี่คือเรื่องจริงค่ะไม่ได้โม้นะคะครูมีหลักฐานค่ะพี่ป่านจะรู้หมดนะคะเรื่องนี้เสร็จแล้วค่ะเราไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าเจ้าของแบรนด์2แค่บอกนำเสนอว่าทำไมไม่จดอย.เพราะว่าเราจะส่งออกไปต่างประเทศมีคนไทยที่ต่างประเทศต้องการเอาสินค้าออกไปแต่ต้องมีอย.เพราะเขาจ่ายภาษีถูกต้องคุณรู้ไหมครูโดนด่าไม่ต้องสนใจมันจะขายก็ขายมันไม่ขายก็ช่างหัวมันอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแรงมากคุณเชื่อไหมว่าแรงจนครูน้ำตาร่วงอ่ะแล้วก็ในใจคือกูเป็นคนไม่เคยถูกใครแบบพูดอย่างเงี้ยมันรู้สึกอะค่ะว่าอ้าวคือกูมาขายของนะเว้ยกูไม่ได้เป็นขี้ข้าอย่างนี้เลยนะคะพูดจริงๆคือกูมาขายของนะกูมาขายของให้มึงนะกูไม่ได้เป็นขี้ข้านี่เป็นสิ่งที่ครูปี๊ดมากเพราะตอนนั้นก็ NLP เอาไม่อยู่บอกแล้วนะคะว่าตอนนั้นก็เรียน NLP มาแล้วแหละแต่ NLP ก็เอาไม่อยู่เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะครูตัดสินใจวันนั้นเลยค่ะวันนั้นเลยเลิกขายแม่งเลยอย่างนี้เลยนะคะขออนุญาตพูดไม่เพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วครูก็มากูจะทำให้เห็นว่ากูนี่แหละจะจดอย.ถูกต้องแล้วครูก็รู้ว่าทำไมเขาจดอย.ไม่ได้เพราะครูศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่ครูจะทำอะไรนะคะครูจะรู้เลยว่าทำไมขออย.ไม่ได้ทำไมถึงป้องกันไม่ยอมขออย.ครูรู้หมดเลยค่ะครูรู้ถึงไส้ในรู้ทุกอย่างค่ะว่าเพราะอะไรแต่เราบอกแล้วนะคะว่าเราไม่แกล้งใครเราจะเติบโตในแบบของเราเรื่องของเขาครูไม่สนใจครูตัดออกจากชีวิตครูเลยเสร็จแล้วค่ะครูก็มาทำของครูถูกต้องทุกอย่างค่ะแล้วก็จากที่เราทำอยู่แล้วถูกต้องไหมเราทำอยู่แล้วเขามีตั้ง10เท่าไหร่ตัวนู่นนะคะเท่าไหร่โอ้จำไม่ได้แล้ว17 18ตัวเลยนะคะในซองเดียวนะคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นครูค่ะก็เลยเอาจริงแล้วทีนี้ทุกขั้นตอนค่ะเริ่มจากการโอ้โหไปดูแหล่งปลูกไปดูอันไหนคือแปลงออร์แกนิกอันไหนคือแปลงเกษตรอินทรีย์แล้วคนปลูกอะค่ะเขาจับกลุ่มกันยังไงไปประชุมกับเขาไปนั่งกับเขาไปโอ้โหคุณคะปีทั้งปีนะคะปีทั้งปีครูไม่เคยได้อยู่บ้านเลยพี่ป่านจะรู้พ่อแม่จะรู้หมดเพราะฝากลูกไว้กับพ่อแม่ครูเอาจริงค่ะคือไม่ใช่แค่ว่าของเรากินดีแล้วเราจะไปจดอย.ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยครูถึงบอกคุณว่าทำไมครูถึงกล้ามั่นใจว่าของของครูปากต่อปากจริงๆว่าของของครูค่ะครูกินและใช้เองจริงๆเพราะครูซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆครูไปศึกษาหมดเลยค่ะว่าแหล่งกำเนิดจุดกำเนิดอยู่ที่ไหนแล้วอะไรเป็นนู่นอะไรคือเป็นตัวตั้งต้นอะไรที่จะทำให้ไม่เกิดพิษอันไหนตัวเกิดพิษดับพิษดับยังไงครูศึกษาจนละเอียดแบบเอาเป็นว่าใน1ปีนั้นนะคะครูสามารถจบหมอได้เลยอะค่ะครูสามารถจบเภสัชหรือว่าจบเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยได้เลยอะค่ะเพราะครูเอาจริงสุดๆเพียงแต่ว่าครูไม่ได้ไปโรงเรียนเฉยๆไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นกิจจลักษณะอะค่ะเพียงแต่ว่าเอาจริงใน1ปีนั้นเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยค่ะคุณคริสรอเรือก็มานะคะรอเรือก็มาคุณคิดค่ะคุณคิดว่าจะทำยังไงให้มันลงตัวทางนู้นนี่นั่นพอครูค่ะรู้จุดบอดจุดเด่นจุดด้อยจุดดีกินแล้วตกค้างไหมตรงไหนนู่นนี่นั่นเรียนรู้หมดเลยค่ะ
นั่นแหละค่ะมันถึงทำให้คุณมั่นใจก่อนที่จะไปจดอย.ก็ปรับนะคะทีนี้ปรับค่ะปรับเปลี่ยนตืดตืดตืดโดยผู้เชี่ยวชาญช่วยนะอันนี้เขาบอกใส่ไม่ได้นะถ้ากินโน่นนี่ปรับเปลี่ยนค่ะปรับเปลี่ยนจนแบบได้สิมันต้องได้มันต้องได้เอาจนได้พอได้เสร็จค่ะครูจดอย.เลยค่ะครูจดไปจดไปทำทุกอย่างอย่างถูกต้องค่ะเพราะครูโคตรมั่นใจแล้วครูก็ถือตัวสูตรไว้กับตัวเองคือครูเจ๋งอะครูเจ๋งอะครูทำได้อะครูทำได้อะตอนนั้นนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่ะพอมีอย.เริ่มทำกล่องแล้วค่ะทีนี้ด้วยความที่ทุนน้อยล้มมาก่อนไงคะเป็นหนี้เยอะมากนะคะล้มลุกคุกคานมาก่อนจึงไม่สามารถทำอะไรให้แกลนได้ไม่สามารถแล้วอีกอย่างนึงอะค่ะความแกลนไม่มีอยู่ในหัวได้ตอนนั้นน่ะมีแค่ว่าถ้าครูทำอะไรต้องดีเท่านั้นรู้แค่นี้ค่ะก็สั่งผลิตกล่องมาเริ่มใส่กล่องซีนเองแล้วเอามาใส่กล่องกล่องก็เป็นแม่ปุ้ยกับพ่อออสกับครูบอสพี่อูกับลูกๆมาช่วยกันพับกล่องสั่งจากโรงพิมพ์มาแล้วมาพับกล่องนะคะพับกล่องซีนเองนู่นนี่นั่นเองตรวจสอบมาตรฐานอะไรแบบสะอาดเรียบร้อยทำแบบนั้นจริงๆค่ะมาระยะหนึ่งเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเห็นพ่อแม่เหนื่อยเพราะว่าไม่ได้เริ่มมีสินค้าตัวเดียวนะเริ่มมามีสบู่นะคะสบู่สครับถั่วดาวอินคาคือสบู่อะค่ะจริงๆมันมาที่หนึ่งอยู่แล้วล่ะมันมาก่อนชาอีกนะสบู่อะค่ะแต่ด้วยความที่ไม่มีใครสนใจเลยเอาไปใครคือเมื่อไหร่อะที่เราไม่ทำอะไรให้ประสบความสำเร็จหนึ่งอย่างอะค่ะเหมือนขอทานวันนี้เหมือนที่คุณเอาส่งไปให้วันนี้ขอทานนะคะไปขอทานเสร็จหลังกลับบ้านเดินเก็บของเก่าเพื่อเอาไปหาเงินถ้าโฟกัสสองอย่างคุณเข้าใจไหมมันห่วงทั้งสองอย่างมันเลยไม่สำเร็จนะคะมันเลยไม่สำเร็จเสร็จแล้วค่ะบอสพี่อูเขียนอะไรนะคะไม่อ่านไม่ทันนะคะบอสเสร็จแล้วค่ะคุณดูนะขอทานยังต้องวางการตลาดสำเร็จในพื้นที่ตัวเองให้เรียบร้อยให้คนจำเราให้ได้ว่าเราคือคนขายออนไลน์แบรนด์ไหนแบรนด์ไหนเมื่อเขาชัดว่าคุณขายออนไลน์แบรนด์ไหนฟังนะคะเมื่อเขาชัดมากพอเมื่อคุณประสบความสำเร็จให้เขาเห็นมากพอคุณจะจับอะไรมาขายอีกเพิ่มทีละตัว2ตัวได้เลยเพราะเราสำเร็จในพื้นที่เดิมเข้าใจหรือยังครูค่ะตอนนั้นสบู่มันไม่ปังมันไม่ไปขายไม่ได้โอ้ทำดมเองทำใช้เองแจกฟรีก็ไม่มีคนใช้เอาไปแจกลูกชายเอาไปแจกเพื่อนลูกชายนะคะคืออยู่แบบนี้ค่ะแต่พอเราสำเร็จในเรื่องของชาคุณเชื่อไหมสบู่ก็มาคนจีนตามหาสบู่สครับถั่วดาวอินคาคุณฟังนะคะคนจีนถือซองกล่องสบู่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นกล่องแบบนี้นะคะคล้ายๆกันแต่เปลี่ยนให้มันแบบดูอันนี้มากขึ้นเมื่อก่อนก็เป็นกล่องสีเขียวคล้ายๆกันนี่แหละค่ะเขาตามหาค่ะว่าใครผลิตว่าเป็นของใครเขาไม่รู้จักเขาตามไปโรงงานเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศจีนได้สามีอยู่ประเทศจีนตามหาสินค้าเราที่ไปถึงโรงงานผลิตเลยค่ะแล้วโรงงานโทรหาครูนั่นแหละเป็นออเดอร์แรกที่ครูได้ 5,000 ก้อนโดยที่คนไทยไม่มีใครใช้เลยคุณดูนะคะถ้าเราไม่หยุดถ้าเราอะค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากพอเดินไม่หยุดอะค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะประสบความสำเร็จจากอะไรประสบความสำเร็จวันไหนแล้วประสบความสำเร็จยังไงมันไม่มีอะไรบอกได้เลยคุณรู้ไหมว่าชานพเก้าอะค่ะไม่ได้แทบไม่ได้โฆษณาเลยครูไม่ได้โฆษณาทางไหนเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยเสียค่าโฆษณาไม่เคยยิงแอดแม้แต่บาทเดียวค่ะ1ไม่มีทุน2ทำไม่เป็น3เป็นคนลากหญ้ารู้ตัวเองดีค่ะว่าโอ้โหได้แต่นั่งมองเขาแบบนี้ค่ะเขาออกทีวีเขารับรางวัลเขามานั่งสัมภาษณ์เขามีลูกทีมเยอะแบรนด์เขาส่งขายทั่วโลกมองเขาอยู่แบบนี้ค่ะว่าวันหนึ่งมันจะเป็นกูป่าวะวันนึงต้องเป็นกูทั้งที่ไม่ได้มีวี่แววเลยค่ะบอกคุณก่อนทั้งที่ไม่มีวี่แววเลยแต่ทำการตลาดด้วยตัวเองค่ะขายด้วยตัวเองเดินด้วยตัวเองเดินตลาดด้วยตัวเองปากต่อปากไปนั่งกินร้านไหนไปนั่งกินไปยืนตรงไหนพูดแต่เรื่องสินค้าตัวเองดังๆให้คนคุ้นหูคำว่าชานพเก้าชานพเก้าชานพเก้าเจอเพื่อนแจกเพื่อนเพื่อนขายเสื้อผ้าอยู่เดอะมอลล์แจกเพื่อนขายเสื้อผ้าอยู่อะไรนะตอนนี้เพื่อนขึ้นเดอะมอลล์ตอนนั้นไม่ได้ขายเดอะมอลล์เนาะตอนนั้นขายอยู่ตลาดอะไรสักอย่างตลาดแม่กิมเฮงตอนนี้เพื่อนก็ไปขายที่เดอะมอลล์เพื่อนจำได้ค่ะเพราะเอาไปแจกเพื่อน
จอเพื่อนก็แจกค่ะ3กล่อง5กล่องถามว่ามีเงินไหมไม่ได้มีแต่ไม่รู้จะทำการตลาดแบบไหนคุณดูสิไม่ยิงแอดไม่มีการตลาดใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วสุดท้ายนพก้าวดังเพราะปากต่อปากเขาจะพูดว่ามีอยู่ร้านนั้นน่ะเฮ้ยมันมีอยู่มินิมาร์ตตรงนี้น่ะเฮ้ยมันมีอยู่ร้านขายยาตรงนั้นน่ะเฮ้ยมันมีอยู่ร้านสมุนไพรทางไปหนองไผ่ล้อมอ่ะปากต่อปากทำให้คนที่ไปถามหาในร้านแต่ละร้านนะคะคนที่เป็นคนเจ้าของร้านหรือว่าเป็นคนที่ขายอะค่ะคือเขาไม่มีเขาก็เลยต้องตามหาอันนี้พี่ป่านจะจำได้นะคะว่ามีคนตามหานพก้าวเยอะมากตอนนั้นเพราะครูให้พี่ป่านไปติดต่อนะคะเพราะตอนนั้นครูเริ่มให้พี่ป่านไปติดต่อไปถามเพราะว่าครูพูดไม่ค่อยเป็นบอกครูแล้วนะครูเติบโตจากการไม่กล้าไลฟ์ครูเติบโตจากการที่ไม่อย่าให้ครูมาคุยอะไรกับคนครูไม่เอาอย่าให้ครูมาปฏิสัมพันธ์กับใครนะเขาเลิกคบครูหมดเพราะครูไม่มีตรงนี้แต่พี่ป่านเขาเป็นคนสวยเสียงหวานครูต้องรอพี่ป่านเลิกงานค่ะทุกวันต้องรอพี่ป่านเลิกงานแล้วก็บอกกับครูพี่ป่านว่าครูพี่ป่านเนี่ยร้านขายยาตรงแถวที่พี่ลุงทำงานนะคะแถวที่พี่ลุงทำงานตอนนั้นน่ะตรงหัวมุมอะค่ะเขาจะเป็นร้านหรือคนละซอยนี่แหละจำไม่ได้เขาจะเป็นร้านขายสมุนไพรก็ให้พี่ป่านไปติดต่อแล้วก็ตรงโอ้โหร้านนู้นร้านนี้เยอะมากลายเป็นว่านพก้าวมาจากปากต่อปากค่ะกินแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ครูไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครูไม่เคยออกมาพูดไม่เคยมีใครได้ยินจากปากครูเลยนะว่ากินแก้อันนั้นช่วยโรคอันนี้หายจากอันนั้นไม่มีค่ะทุกสิ่งอย่างมาจากปากของคนกินทั้งนั้นเลยครูก็เลยเกิดความรู้สึกว่าป้ามันเป็นไปได้ไงวะขนาดเราแค่จะเอามาบำรุงเลือดเฉยๆขนาดเราแค่จะเอามาบำรุงหัวใจเฉยๆขนาดเราแบบอะไรประมาณนี้ค่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะสุดท้ายมันก็เป็นไปได้แล้วในที่สุดค่ะครูก็เลยตัดสินใจค่ะเข้าไปเรียนคอร์สสร้างธุรกิจตอนนั้นค่ะยังเบเบยังโนเนมยังนู่นนี่แต่จริงๆแล้วน่าจะไปคืออาจจะเล่าสลับกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงจังหวะครูจะจำไม่ค่อยได้ว่ามันเกิดขึ้นช่วงไหนอะไรแบบนี้ค่ะแต่เอาเป็นว่ามันจะมีช่วงหนึ่งค่ะที่ครูตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะตั้งราคาชากล่องละเท่าไหร่ดีครูก็ไปเรียนนะคะครูถึงได้เจอครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วได้เจอขอลูกน้องของท่านแล้วพอได้คุยแล้วถูกใจกันแล้วน้องของอาจารย์ท่านนี้ล่ะค่ะมาทำภาพให้ครูนั่นคือความจริงค่ะไม่มีการจ้างมืออาชีพใดๆทั้งสิ้นเป็นน้องค่ะของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ครูไปเรียนแล้วมาทำภาพให้แล้วก็มาทำเพจให้ครูทำเพจไม่เป็นนะคะมาทำเพจให้นู่นนี่นั่นเพจที่คุณเห็นทุกวันนี้ค่ะเกิดจากที่การที่เขาทำคนแรกเลยค่ะเกิดจากครั้งแรกเลยค่ะที่ไม่ได้ทำเองค่ะทำไม่เป็นเขาทำให้เขาอันนี้ให้เขาอันนี้ให้เขาก็อยู่ในเพจด้วยแต่ตอนล่าสุดนี้ก็คือให้เขาค่ะอุ้ยน้องกะไปลบให้พี่หน่อยค่ะอันที่มีเคมมันใช้ไม่ได้นะคะน้องก็ไปตามลบให้หมดเลยค่ะนะแล้วตอนนี้น้องก็ออกไปจากเพจแล้วนะคะเพิ่งออกไปนะคะอ่ะประมาณนี้คุณดูนะทำไมครูถึงเอากลับมาเล่าให้คุณฟังอีกครั้งหนึ่งครูอยากจะบอกคุณว่าเรามาไกลมากๆจนเราลืมจุดที่ว่าสินค้าดีมันมีการบอกต่อของมันอยู่แล้ววันนี้เราไม่ต้องโฆษณาอะไรเลยเรากินนะคะเรารู้แค่ว่าการบำรุงอ่ะเอาเป็นว่ากินไปแล้วอ่ะมันไปบำรุงของเราทุกส่วนมันจะไปจับไปเจอไปเจาะไปบำรุงส่วนไหนไปทำส่วนไหนเรื่องของเขาไม่ต้องไปวุ่นวายปล่อยเขาแล้วที่เหลือค่ะคนที่บริโภคเขาจะพูดเองคนที่กินที่ใช้เขาจะพูดเองทุกวันนี้คุณลองกลับไปดูนะคะคนที่มาซื้อซ้ำกับคุณนะคะเขาเกิดผลลัพธ์เขาถึงพูดเขาเกิดผลลัพธ์เขาถึงซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นการบอกปากต่อปากสำคัญมากคุณเห็นไหมการบอกปากต่อปากสำคัญมากถ้าวันนี้เขาห้ามเรานู่นนี่นั่นคุณจงเอาภาพมาลงภาพที่ทีมสื่อทำให้ไม่เสี่ยงเลยเอามาลงนางแบบทุกคนที่อยู่บนภาพคือตัวจริงเสียงจริงที่กินและใช้สินค้าจริงทุกคนทุกอย่างของนพก้าวค่ะรีวิวเก่ารีวิวใหม่ไม่ต้องค่ะเอาเก็บไว้ในอัลบั้มค่ะไม่ต้องออกมาโชว์ข้างหน้านั่นคือของจริงนั่นคือลูกค้าจริงนั่นคือทีมงานจริงที่ทุกวันนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่และยังอยู่ภายใต้แบรนด์อยู่
เราสามารถให้ดูข้างหลังได้แล้วก็บอกเขาว่าออกสื่อไม่ได้นะคะเพราะอันนี้ทุกวันนี้เขาห้ามออกสื่อค่ะแต่อันนี้ที่เอาให้คุณดูได้เพราะคนนี้ค่ะมีอยู่จริงเขามีชีวิตอยู่จริงเขาทำอยู่จริงและเขาอยู่ในแบรนด์เราจริงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นในวันนี้ครูกำลังบอกว่าถึงแม้ว่าเราอะค่ะจะก้าวมาไกลมากครูมาไกลมากค่ะไม่เคยยิงแอดไม่เคยอะไรเลยไม่เคยยิงแอดไม่เคยจ้างโฆษณาไม่เคยอะไรมาแบบบ้านๆแต่วันนี้ค่ะมันเป็นยุคที่เราต้องบุกตลาดโลกแล้วค่ะมันเป็นยุคที่คนทั่วโลกค่ะต้องรู้จักนพก้าวเพราะฉะนั้นครูยังทำการตลาดแบบลากหญ้าไม่ได้แต่เรายังคงใช้ลากหญ้าใช่พี่ลุงโอ๊ยคอมเมนต์มันช้าใช่ค่ะครูพี่ป่าเราช่วยกันเห็นไหมคอมเมนต์ช้ามากนะคะตรงนี้ไม่เลื่อนเลยวันนี้นะคะทุกคนจงเชื่อมั่นค่ะครูและผู้บริหารไม่ธรรมดาครูเก่งในเรื่องของแนวคิดการมองขาดในอนาคตอะค่ะครูมองขาดทุกช็อตในโลกอนาคตเพราะอะไร4ปีที่ผ่านมาครูมองขาดทุกช็อตเลยค่ะว่าช็อตนี้จะเป็นช็อตของคนลากหญ้าช็อตนี้จะเป็นช็อตของการทำตลาดแบบไหนช็อตนี้จะเป็นช็อตของใครและช็อตต่อไปจะเป็นช็อตของคุณครูอ่านขาดหมดค่ะโลกอนาคตอะค่ะมันเป็นโลกของหลังโควิดเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากผู้คนจะมาอยู่บนโลกออนไลน์เพื่อป้องกันตัวเองการที่คนนะคะภายในปีนี้2ปีนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วมันจะถึงปีนี้ผู้คนเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์จำนวนมหาศาลเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวนั่นแสดงว่าผู้คนนะคะจะมองเห็นพวกเรามากขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วการตลาดของเราอะค่ะจะต้องแทงไปถึงอนาคตเลยก็คือครูมีความเก่งและเชี่ยวชาญด้านนี้พี่รุ่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการให้โอ้เยอะมากค่ะบอกเลยว่าครูอุ่นใจมากที่มีพี่รุ่งกับครูพี่ป่านพี่รุ่งจะเก่งอย่างนึงพี่ป่านจะเก่งอย่างนึงอันนี้เอาแค่ผู้บริหารผู้หญิงก่อนนะคะเพราะผู้บริหารผู้ชายคือแรงซัพพอร์ตที่เราขาดไม่ได้อยู่แล้วเขามีความเก่งที่เหนือกว่าพวกเราอยู่แล้วแต่เขาจะซัพพอร์ตเราข้างหลังเพื่อไม่ให้เราหล่นลงแต่ในผู้บริหาร3ท่านครูจะเป็นคนที่เดินด่านหน้าเสมอจะทำทุกอย่างจะถางทางให้จะทำทุกอย่างให้ทุกคนเดินไปได้จะไม่ให้ทุกคนมีของกองจะให้สินค้าเราอะค่ะตอบโจทย์ผู้คนได้จริงทำยังไงพัฒนาแบรนด์ยังไงพัฒนาสินค้ายังไงพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงให้ผู้คนกล้ากินกล้าใช้กล้าบอกต่อไม่อายเขาถือกล่องถ่ายแล้วไม่อายคนนะคะแล้วเราจะทำยังไงให้ต่างประเทศยอมรับเรานี่เป็นหน้าที่ของครูทำยังไงจะให้ต่างประเทศยอมรับทำยังไงจะให้เขามองว่าโอ้โหนี่ขนาดยุคโควิดยังมีการแบบว่าตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทุกขั้นตอนแล้วการผลิตมากกว่าที่ผ่านมาทำยังไงให้ต่างชาติได้เห็นนั่นเป็นหน้าที่ของครูนะคะหน้าที่ของพี่ลุงจะมีหน้าที่ที่ดูแลลูกๆดูแลในเรื่องของใครมีปัญหาด้านไหนอะไรยังไงบางอย่างอะค่ะเราเป็นลากหญ้าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องเราไม่ได้รู้ข้างล่างข้างหน้าข้างหลังเรามีพี่ลุงก็จะให้คำปรึกษาพี่ลุงหาข้อมูลไวมากพี่ลุงเจาะได้หมดทุกจุดค่ะว่าตรงนี้แบบนี้แก้แบบนี้ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอุ่นใจส่วนครูพี่ป่านค่ะในเรื่องของต่างประเทศหรือในเรื่องของการที่จะทำสินค้ายังไงให้ไประดับประเทศให้ไประดับโลกหรือจะมีแนวคิดแนวทางยังไงมาบอกพี่น้องเราให้ใช้แนวคิดแบบไหนก็ต้องครูพี่ป่านเลยเพราะฉะนั้นเรา3คนมีอะไรที่ต่างกันราวแบบคนละมิติเลยค่ะมองคนละมุมเลยนะคะแต่เรา3คนอย่างที่บอกค่ะเรา3คนมันช่างแตกต่างนะคะแต่เรา3คนไม่เคยแตกแยกการทำงานกับคนคุณจะให้คนที่ทำงานกับคุณนะคะได้ดั่งใจคุณเป็นเหมือนคุณต้องเก่งเหมือนฉันต้องทำแบบฉันอย่าคาดหวังทุกคนมีความเก่งเป็นของตัวเองครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติความเก่งของทุกคนไม่ว่าพี่รุ่งมีความเก่งที่ครูอะ Amazing มากครูยอมรับเลยนะคะว่ามีพี่รุ่งแล้วครูอุ่นใจโคตรครูพี่ป่านเขามีความเก่งมีแง่คิดมีมุมมองทัศนคติที่แตกต่างออกไปเราไม่ต้องให้เขาเก่งไม่ต้องให้พี่ป่านเก่งเหมือนพี่รุ่งไม่ต้องให้พี่รุ่งเก่งเหมือนพี่ป่านแล้วครูก็ไม่จำเป็นให้ใครเก่งเหมือนครูหรือครูก็ไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนใครยิ่งเราเก่งกันคนละมิติคนละมิติอะค่ะนั่นแหละยิ่งดีคุณรู้ไหมเพราะเราจะช่วยกันปิดช่องโหว่ค่ะเราจะช่วยกันปิดมุมที่เราทำไม่ได้ค่ะ
มุมไหนครูทำไม่ได้ค่ะพี่ลุงพี่ป่านทำมุมไหนที่เราทำได้เราทำเต็มที่มุมไหนที่พี่ป่านทำได้พี่ป่านทำเต็มที่มุมไหนที่พี่ลุงทำได้พี่ลุงทำเต็มที่เหมือนที่ครูเพิ่งคุยกับพี่ลุงพี่ป่านเมื่อไม่นานพี่ป่านจะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีหมดเลยไม่ว่าจะการทำเว็บไซต์การทำนู่นนี่นั่นเราก็ต้องขอคำปรึกษาครูพี่ป่านตลอดเพราะพี่ป่านอยู่ในแวดวงของเทคโนโลยีพี่ป่านจะมีความรู้ด้านโน้นด้านนี้ด้านนั้นเกือบทุกด้านพี่รุ่งก็มาบอกว่าอุ๊ยพรต้องขอโทษด้วยนะเราไม่สามารถช่วยพรได้เลยในเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้ในเรื่องของสิ่งอันนี้ครูบอกพี่รุ่งไม่ต้องเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องเพราะพี่ลุงเก่งในมุมของพี่ลุงซึ่งเรากับพี่ป่านก็ทำไม่ได้เรากับพี่ป่านก็อยากเก่งเหมือนพี่ลุงเหมือนกันเราก็อยากเก่งในแบบของพี่ลุงอยากคิดได้เหมือนพี่ลุงอยากแบบเฮ้ยพี่ลุงคิดได้ไงวะเฮ้ยพี่ลุงทุกอย่างออกมาสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่จำเป็นที่เก่งเหนือใครหรือเก่งได้แบบของใครคุณลองมองดีๆสิทุกคนมีความเก่งสุดๆแล้วลองเอาความเก่งเราที่เรามีอะค่ะที่เราคิดว่าเราเก่งด้านนี้ค่ะออกมาร่วมกันคุณไม่ต้องห่วงเลยแบรนด์นพก้าวไประดับโลกแน่นอนครูเป็นคนไม่เคยคิดอะไรพลาดเลยค่ะล่าสุดคุณไปดูสิเลขาของนพก้าว3คนไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครูเลือกโบตอนที่ครูทำแบรนด์แล้วอะค่ะครูรู้หมดแล้วค่ะว่าแบรนด์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมต้องเกิดแล้วทำไมต้องมีแบรนด์นี้แล้วทำไมครูถึงต้องไปต่อกับแบรนด์นี้จนสุดติ่งกระดิ่งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนึ่งครูรู้ว่าครูจะต้องทำอะไรพอหลังจากนั้นครูอธิษฐานเลยค่ะครูขอเลยถ้าจะให้ครูมาเส้นทางนี้ไปตลอดรอดฝั่งไปจนสุดที่ครูจะไปต่อไม่ได้ครูขอให้ครูค่ะเจอคนที่เข้ามาช่วยครูในด้านต่างๆที่ครูขาดขอให้คนมาช่วยครูในด้านที่ครูอยากได้ครูไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างแต่ครูขอคนที่เก่งเฉพาะด้านเข้ามาช่วยครูอธิษฐานจิตแบบนี้ขอเลยนะคะขออะไรขอใครขอเลขที่อยู่บนกล่องนั้นล่ะค่ะครูอธิษฐานขอเลยค่ะเพราะถ้าครูจะต้องรู้ทุกเรื่องครูบอกเลยนะว่าครูไม่รู้ครูกล้าพูดเลยนะถึงแม้ครูจะสอบได้ที่1ได้เกียรตินิยมไม่ได้การันตีว่าครูเก่งภาษาอังกฤษไม่ได้การันตีว่าครูจะเก่งทุกเรื่องไม่ได้การันตีว่าครูจะทำลิงก์เป็นไม่ได้การันตีว่าครูจะตัดต่อภาพได้คุณว่าจริงไหมเออครูค่ะก็ไปอธิษฐานจิตขอคนแรกที่ครูได้มาคือเลขาโบทุกคนจะกลัวมากตอนที่ครูเลือกโบใหม่ๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะเราผู้บริหารกับครูไม่มีเฟกอยู่แล้วค่ะเราพูดกันตรงไปตรงมากันแบบนี้แหละตอนที่ครูเลือกโบมาใหม่ๆทุกคนก็กังวลเพราะตอนนั้นอย่างที่ครูบอกค่ะโบไม่ได้เป็นโบในวันนี้นะคะในวันนั้นโบยังมีความแข็งความกระด้างความที่แบบไม่ได้พูดอะไรหัวเราะนะคะหน้าตาจริงจังดุแล้วก็เป็นคนที่ดุพอสมควรครูไม่ได้มองตรงนั้นของโบเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ครูกลับมองว่าทำไมเซนส์ของครูมันบอกว่าคนนี้จะสามารถทำให้แบรนด์ขับเคลื่อนได้มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายเป็นภาษาไม่ได้เลยแต่ครูก็ใช้ความมั่นใจเพราะครูเป็นคนขอมาเองเสร็จแล้วคุณดูนะคะพอโบเข้ามาใหม่ๆสิ่งแรกที่ครูไม่ได้รู้เลยนะว่าโบเป็นใครมาจากไหนอะไรไม่ได้รู้มากมายไม่ได้รู้ว่าทำงานเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้รู้ว่าโบทำงานอะไรมารู้จักพี่ลุงสิ่งแรกที่โบทำคือโบครูสั่งงานออกไปแบบท้าทายมากโบครูอยากได้ลิงก์ฟังนะคะโบจะจำได้โบครูอยากได้ลิงก์เนี้ยซึ่งถามว่าครูทำเป็นไหมไม่เป็นแล้ววันนั้นโบทำเป็นไหมไม่เป็นค่ะจริงโบตอบคำแรกก่อนว่าได้เลยค่ะได้ค่ะครูตอนนั้นเรียกว่าพี่พรได้ค่ะพี่พรแต่โบทำไม่เป็นนะคะแต่ก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวโบจะไปศึกษาแล้วโบจะทำเลยนี่คือเรื่องจริงค่ะนี่คือครั้งแรกค่ะที่ครูสั่งงานโบแล้วโบตอบมาเลยว่าได้ค่ะพี่พรแต่โบทำไม่เป็นนะคะแต่ไม่ยากค่ะโบศึกษาแป๊บเดียวเดี๋ยวโบก็ทำเป็นแล้วโบก็ทำให้ไวมากค่ะนั่นเป็นลิงก์แรกที่โบทำมาสู่สายตาครูและผู้บริหารจริงค่ะแล้วถามว่าลิงก์ครูพี่ป่านทำเป็นไหมครูพี่ป่านอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะถ้าเรื่องเทคโนโลยีแต่ทำไมครูไม่ได้ให้ครูพี่ป่านทำเพราะครูค่ะจะดูว่าเซนส์ของครูแม่นไหมครูก็สั่งงานโบซึ่งงานที่ครูสั่งโบเป็นงานที่พี่ป่านเคยทำก่อนหน้าโบอยู่แล้วค่ะเข้าใจไหมคะ
คนที่ทำงานที่โบทำคือครูพี่ป่านทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าลิงก์ไม่ว่าอะไรที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นอะไรนะภาพที่เป็นบัตรประจำตัวของพวกคุณนะคะครูพี่ป่านทำแต่ในที่สุดค่ะงานอะไรครูก็สั่งโบเพราะครูอยากรู้ว่าเซนส์ครูแม่นไหมโบทำออกมาดีทุกงานค่ะเป็นคนรอบคอบทำงานไวไม่เคยให้รอไม่เคยให้รองานค่ะโบทำงานไวมากถูกใจครูมากครูเป็นคนใจร้อนทำงานไวแต่ต้องออกมาแล้วได้ผลลัพธ์นี่คือนิสัยเลยนะคะพี่ลุงพี่ป่าจะรู้นิสัยครูดีมากทำงานไวมากติดจรวดทำงานทีนึงได้ที5ชิ้นพร้อมกันไม่เคยทำงานอย่างเดียวเป็นทำแล้วโบก็ได้อย่างถูกใจมากๆนะคะคนที่2เลขาพี่แหม่มครูไม่เคยรู้เลยค่ะว่าพี่แหม่มเคยทำงานอะไรมาหลายคนอาจจะมองว่าพี่แหม่มอายุเยอะหลายคนอาจจะมองว่าทำไมเอาคนอายุเยอะมาช่วยงานแบรนด์พี่แหม่มจะทำอะไรได้หลายคนต้องคิดค่ะครูเห็นแววพี่แหม่มมานานมากแล้วด้วยครูเคยลองเชิงพี่แหม่มครูไม่รู้นะคะว่าพี่แหม่มจบอะไรมาเคยทำงานอะไรพี่แหม่มจบอะไรมาครูยังไม่รู้เลยนะคะแต่พี่แหม่มค่ะทำให้ครูรู้สึกข้างในว่าพี่แหม่มจะช่วยงานครูได้โดยที่ครูไม่ปรึกษาพี่รุ่งกับพี่ป่านเลยไม่ปรึกษาเลยค่ะครูไลน์หาพี่แหม่มว่าครูค่ะอยากให้พี่แหม่มจัดงานนี้ให้ครูหน่อยเป็นงานทำเกี่ยวกับเวทีเกี่ยวกับการติดต่อเกี่ยวกับการทำเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการทำแบบทุกอย่างค่ะที่เกี่ยวกับการจัดงานทั้งหมดคุณรู้ไหมว่าพี่แหม่มทำออกมาได้โคตรยอดเยี่ยมถ้าใครที่ได้ไปงานปาร์ตี้ราตรีสีทองใช่ไหมคะนั่นคือฝีมือของพี่แหม่มค่ะนั่นคือฝีมือของพี่แหม่มค่ะแล้วครูเพิ่งมารู้ทีหลังว่าพี่แหม่มค่ะรับจัดงานใหญ่ๆพวกนี้ค่ะออร์แกไนซ์เอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะนี่ครูไม่รู้มาก่อนนะคะแล้วพี่แหม่มจบปริญญาโทจบทำงานให้กับมหาลัยทำงานยิ่งใหญ่มากให้กับมหาลัยเป็นหัวหน้าเป็นโอ้ยคุณคะคุณต้องให้เขาไปเหล่ากันใหม่อีกรอบนะคะครูถึงขั้นตกใจหลังจากที่มารู้ทีหลังนะคะเฮ้ยทำไมเซนเราแม่งแม่นจังเลยวะคือมันเป็นเซนนะคะแล้วพี่แหม่มก็ทำงานออกมาได้โคตรยอดเยี่ยมจนในงานล่าสุดงานปีใหม่นั่นก็เป็นพี่แหม่มกับคณะเลขากับคณะผู้ช่วยของเลขาโบคนที่3มีเดือนมีเดือนก็คือครูจำได้เลยทำไมครูถึงปิ๊งกับคนคนนี้ทำไมครูถึงรู้สึกว่าคนคนนี้แกรนในตัวเองอะค่ะมีความแกรนมีความใช่มีความเป็นเอกลักษณ์มีความเธอจะมาแต่งหน้าหรือเธอจะไม่แต่งหน้าหรือเธอจะมาลุคไหนเธอจะใส่เสื้อคอยืดๆย้อยๆหรือเธอจะมาลุคไหนก็ช่างเธอคือใช่เธอคือใช่ในลุคของเธอแล้วเธอจะมาเติมเต็มให้แบรนด์เราสมบูรณ์แบบมันพูดเองใจมันพูดเองคุณคิดดูนะไม่ได้เลือกเล่นๆดาวก็ไม่ใช่ย่อยดาก็ไม่ใช่ย่อยหรือหลายๆคนต่อมแต้มหรือใครก็ตามที่คุณเห็นทุกคนเก่งทั้งหมดเลยแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะรับหน้าที่หนึ่งหน้าที่นั้นนะคะมันต้องให้สิ่งที่คนที่ผ่านอะไรมาเยอะๆค่ะคิดวิเคราะห์แล้วปิ๊งแวบขึ้นมาค่ะและตอนนั้นอยู่ๆครูก็บอกว่าเดือนคือเป็นแม่หมอเป็นโหนประจำแบรนด์นะคะเดือนคือโหนประจำแบรนด์มันเป็นความรู้สึกมันบอกไม่ได้เลยว่าทำไมฉันรู้สึกว่าคนนี้มันคือคนที่ใช่ของแบรนด์วะอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะครูก็ประกาศออกไปเลยค่ะว่าเดือนคือเลขามีเดือนคุณดูนะผลงานของเดือนสรุปงานได้ยอดเยี่ยมมากเดือนเป็นคนที่ใช้คำพูดทนุถนอมน้ำใจคนได้สุดยอดมากเดือนเป็นคนที่อันนี้ไม่อวยนะคะพูดความจริงไม่อวยค่ะพูดตรงไปตรงมาเลยนี่แหละค่ะเดือนเป็นคนที่คิดวิเคราะห์คำพูดได้ดีมากเดือนเป็นคนที่ไม่พูดให้ใครช้ำเป็นคนที่พูดสามารถพูดพลิกให้เขาทำได้โดยที่ไม่ต้องช้ำก่อนนะคะไปทำเลยเดือนเป็นคนที่ใช้ภาษาที่ยอดเยี่ยมเดือนเป็นคนที่หลายๆอย่างที่ครูรู้สึกว่าเดือนจะมาเติมเต็มสิ่งที่ครูขาดครูเป็นคนที่ทนุถนอมไม่เป็นตรงไปตรงมาพูดตรงเลยบางทีพูดคนก็หาว่าไปแทงบ้างไปทำให้เจ็บบ้างเกลียดครูบ้างเยอะเพราะครูค่ะไม่มีตรงที่เดือนมีเห็นไหมคะ
ครูบกพร่องด้านนี้ก็คือครูพูดถนอมอะไรไม่เป็นครูตรงไปตรงมาถ้าใครอินบ็อกซ์มาถามอะไรครูนะครูตอบตรงตอบสั้นตอบเร็วกระชับเลยนะคะนี่คือนิสัยจะไม่มาว่นเว้ออะไรมากมายเลยไม่มีค่ะแต่เดือนเขาจะมีคำพูดที่ย้วยได้เป็นเหมือนคอเสื้อเขาอะค่ะที่ย้วยย้วยอะค่ะนะคะแล้วสุดท้ายครูก็ได้มาเห็นผลงานเดือนตลอดเลยเดือนเขียนสรุปทุกอย่างได้ยอดเยี่ยมมากที่ครูทำไม่ได้แล้วคนในแบรนด์ก็ไม่ได้ทำได้ตรงนี้แล้วเพิ่งมารู้ว่าเขาไปเรียนอะไรมาเขาเป็นใครเขาเคยทำงานอะไรเขาเคยติดต่องานกับอะไรเขาเคยสร้างเงินได้เท่าไหร่เงินเดือนเขาเท่าไหร่เพิ่งรู้ค่ะคุณดูนะคะครูไม่ได้เลือกคนจากปัจจัยที่มันล้อมรอบตัวเขาเลยแต่คุณเลือกจากเซนที่ครูผ่านประสบการณ์มาก่อนเซนบางอย่างที่บอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วล่าสุดครูได้ทำงานติดต่องานใหญ่กับเดือนครูเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับลองของซึ่งจริงอ่ะก่อนหน้านี้เดือนจะจำได้ครูเคยลองของเดือนไปก่อนหน้านี้อีกตั้งนานมากแล้วค่ะเดือนครูอยากได้แบบนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษมดทำได้ไหมเดือนทำได้ไหมบางทีอะค่ะเราเป็นคนที่ไม่มีวาทศิลป์ก็ว่าได้นะคะก็คือตรงเลยอะค่ะพูดแบบอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมลูกทำได้ไหมเนี่ยแม่อยากได้ภาพภาษาอังกฤษแบบนี้ทำได้ไหมส่งคลิปวิดีโอตัวอย่างไปให้ดูแม่อยากได้แบบนี้นี่แล้วเปลี่ยนแบบนี่อย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยเหมือนกับการลองภูมินั่นแหละค่ะเหมือนกับบางอย่างอย่างที่ครูบอกคุณถ้าคุณจะเติบโตถ้าคุณไม่ย่อตัวคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่าใครเก่งครูไม่เคยบอกใครเลยนะคะว่าครูโคตรเก่งครูไม่เคยบอกใครเลยนะคะว่าครูทำได้ทุกอย่างครูย่อตัวให้กับทุกคนเพื่อให้ครูมองเห็นว่าใครเก่งอะไรเพื่อให้ครูได้เห็นว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเราต้องย่อตัวให้เป็นแล้วเดือนก็ทำให้ครูเห็นว่าเดือนมันโคตรสุดยอดอะค่ะเพราะฉะนั้นเลขา3คนเป็นอะไรที่เลือกจากพลังข้างในจริงๆอีกคนนึงก่อนหน้าที่จะมีกลุ่มสื่อฟังนะคะนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดครูค่ะลองไปจ้างเด็กนักศึกษาคนนึงซึ่งไม่ได้ถูกเลยนะคะแพงมากไปจ้างเพื่อให้เขามาทำภาพแล้วจริงๆที่จ้างอ่ะจ้างใครก็ได้แต่เห็นว่าเขาเป็นนักศึกษาอยากช่วยเขาอยากให้เขามีเงินไปเรียนเพราะเขาถ่ายภาพบ้านเขาถ่ายภาพงานศพของญาติเขาอะไรมาให้ดูครูศพเป็นคนขี้สงสารไหนๆก็จะจ้างละจ้างนักศึกษาดีกว่าเพราะว่าได้ช่วยเหลือเขาด้วยเขาจะได้เอาเงินไปจุนเจือตัวเองไปจุนเจือครอบครัวเงินแค่หลักหมื่นไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะเงินก็ไม่ใช่หมื่นเดียวนะคะก็หลักนี่อยู่ครูก็ไม่เคยได้บอกใครเลยทำคนเดียวเพราะว่าสงสารแต่ปรากฏว่าก็เหมือนโดนโกงนั่นแหละค่ะก็เหมือนแบบเด็กมันงองแงงงองแงงงอกแงกอะค่ะครูก็เลยดึงเลขาโบกับเลขาพี่แหม่มเข้าไปในกลุ่มของนักศึกษาคนนี้เพราะครูค่ะไม่อยากที่จะไปลบราค่าฟันนะคะเพราะว่าครูมีงานเยอะทำให้โบกับพี่อะไรอะเห็นไหมล่ะเลขาแม่มเลขาโบกับเลขาแม่มได้รู้ว่าครูค่ะแอบจ้างนักศึกษาไว้คนหนึ่งที่ลองดูงานก่อนถ้าเขาทำดีจะให้เขามาช่วยแบนเสร็จแล้วหลังจากนั้นครูจะให้นักศึกษาคนนี้แหละตั้งกลุ่มซึ่งครูคุยกับเขาไว้แล้วฟังดีๆนะครูคุยกับเขาไว้แล้วถ้าเขาทำงานได้ดีตรงสเปครูปออกมาดีคลิปวิดีโอออกมาดีคอนเทนต์ออกมาดีคือเขามีทีมงานเป็นนักศึกษาทั้งหมดเลยแล้วก็ได้รู้จักได้เห็นทีมงานเขาเสร็จแล้วเราก็นึกว่าแล้วเราจะเอาทีมนี้แหละมาเป็นทีมทำงานให้กับเราทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเราจะหาคนในแบรนด์ใครที่อยากเป็นทีมสื่ออยากเก่งสื่ออยากทำภาพเก่งๆอยากทำคลิปวิดีโอหรือว่าเก่งคือมีอยู่แล้วแต่อยากมาเพิ่มเติมให้เข้ามากลุ่มนี้ซึ่งครูคุยกับนักศึกษาไว้เรียบร้อยหมดแล้วบอสพี่อูรู้ค่ะเพราะเราตกลงราคากันหมดแล้วแล้วให้เขาอะค่ะสอนอะไรที่ทีมสื่อเราไม่รู้คือตอนแรกอะค่ะเราคุยเราไม่ได้คิดว่าจะตั้งชื่อว่าทีมสื่ออะไรด้วยนะเพราะทีมสื่อโบค่ะเป็นคนรับ NLP จากครูไปครูนี่ขนลุกหนักมากเพราะว่าตอนนั้นนะคะโบก็อยู่ในกลุ่มของนักศึกษากลุ่มนี้ด้วยคนนี้ด้วยนะคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเขาแต่อยู่ในกลุ่มของคนคนนี้เสร็จแล้วค่ะครูอ่ะคุยกับนักศึกษาคนนี้ไว้ว่าครูจะตั้งกลุ่มมากลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่จะผลิตสื่อให้กับนพก้าวทั้งหมดคลิปวิดีโอรูปหรืออะไรก็ตามค่ะครูจะให้ดึงมาในกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้เพราะว่าเขามีกลุ่มอยู่แล้วนะคะประมาณ 6-7 คนครูก็จะดึงเข้ามาผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมพอเราคุยกันเสร็จโอเคนะมีกลุ่มกันเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่างานนะคะส่งไม่ตรงกำหนดส่งมาก็ผิดเขียนผิดเขียนถูกไม่ตรวจสอบงานออกมาแบบเด็กน้อยก็ทำได้ลูกครูยังทำสวยกว่าอีกมันเป็นการที่แบบโอเคเราช่วยก็จริงคุณไองานที่คุณส่งมาเป็นงานที่โกหกไปเอางานของครูบาอาจารย์มาส่งให้ว่าทำให้ครูบาอาจารย์ทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยเก่งอ่ะนักศึกษากลุ่มนี้เก่งมากกลายเป็นหลอกลวงหมดเลยนะคะเห็นไหมครูก็โดนหลอกนะคะครูก็เลยเอาเลขาโบกับเลขาพี่แหม่มเข้ามาจัดการเลยค่ะสองคนนี้ค่ะเมื่อไหร่จะส่งงานส่งให้ตรงด้วยมีสัจจะวาจาหน่อยนะส่งให้มันอย่างนี้เลยผิดอีกแล้วทำไมผิดซ้ำผิดซากโดนเลขาโบกับพี่แหม่มยำเละนะคะนักศึกษาเริ่มกลัวเริ่มอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วคุณคิดดูนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะคะโบค่ะไปตั้งทีมสื่อกลุ่มสื่อเพื่อนนุพก้าวมันเหมือนโอ้โหโบมันรู้ได้ไงโบมันรู้ได้ไงวะเนี่ยตกใจอยู่นะคะแต่ก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราบอกโบวะตอนแรกนะเราสั่งโบไปแล้วเหรอวะก็ไปไล่ดูนะคะไม่ได้สั่งนะเฮ้ยแล้วโบรู้ได้ยังไงนะคะแล้วโบรู้ได้ไงวะแต่เราก็ไม่ถามแต่เราก็ไม่พูดเราก็เข้าไปด้วยเลยเราก็เข้าไปคุณเชื่อไหมว่านี่คืออะไรที่แบบว่า NLP สุดเราเลยได้ทีมสื่อที่โคตรคุณภาพเพราะครูค่ะเล็งคนหนึ่งเล็งไว้เลยนะคนเดียวเลยเล็งไว้เลยคือครูอ้อยครูอ้อยมือตัดคลิปที่จะต้องเป็นหนึ่งที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนักศึกษาแล้วครูค่ะจะปั้นอ้อยอะค่ะให้เป็นหัวหน้าใหญ่เกี่ยวกับการผลิตสื่ออันนี้เป็นสิ่งที่ครูพูดกับน้องๆที่เป็นนักศึกษานะคะว่าครูมีคนทำสื่อภายในแบรนด์คนหนึ่งตัดคลิปเก่งทำรูปเก่งเดี๋ยวจะเอาเข้ามาเรียนรู้เดี๋ยวจะเอาเข้ามาน้องๆก็ได้เลยค่ะเดี๋ยวสอนฟรีค่ะได้เลยค่ะนู่นนี่นั่นปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะอ้อยทำเก่งกว่านักศึกษาหลายเท่าค่ะโอ้แต่มันก็เป็นอะไรที่คุณฟังนะมันก็เป็นอะไรที่สอดคล้องกันนะคะเพราะครูค่ะไม่ได้ไปจ้างมืออาชีพแต่ครูจ้างนักศึกษาเพราะว่าครูอยากช่วยเขาครูแค่มีจิตใจที่ดีอยากช่วยนักศึกษาถามโบกับพี่แหม่มได้เลยว่าจริงหรือไม่จริงเพราะมันมีข้อความมีอะไรในนั้นที่เขียนเต็มไปหมดเลยเนาะโบเนาะครูแคปหน้าจอบางอันที่แคปได้ส่งมาในกลุ่มที่มีเลขาโบเลขาพี่แหม่มแล้วก็มีน้องนักศึกษาคนนี้เห็นไหมคะคุณดูนะคะครูไม่เคยหยุดนิ่งแล้วมันมีอีกหลายอย่างที่พวกคุณยังไม่รู้มันมีอีกหลายอย่างที่ครูจะทำเพื่อให้แบรนด์เติบโตอันนี้แค่เล่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเองนะมันยังมีเรื่องของการไประดับโลกต้องไปยังไงมันยังมีเรื่องของการติดต่อการยิงแอดมันยังมีเรื่องของอะไรอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้เพราะฉะนั้นค่ะมันเป็นโอกาสของคุณแล้วนะใครที่มาเจอไลฟ์นี้โคตรโชคดีใครยังไม่แชร์ซะแชร์เลยเพราะว่าคลิปนี้เพราะว่าไลฟ์นี้มันจะช่วยคนได้เยอะมากเข้ามาค่ะเข้ามาเหอะครูไม่ปล่อยมือคุณแน่ๆถ้าคุณเคยกลัวว่าของกองไปซื้อของมาหมดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วขายไม่ได้คุณมาอยู่ในแบรนด์นี้แล้วคุณจะรู้ว่าครูไม่เคยปล่อยมือใครสินค้าตัวไหนที่ยังปล่อยไม่หมดนะคะโรงงานครูก็ผลิตไม่ทันเหมือนกันของไม่ออกมาเหมือนกันนะคะนี่คือกลไกการตลาดที่คุณคิดไม่ถึงแน่ๆนะคะแล้วมีอีกเยอะมากที่ครูจะช่วยเหลือคนในแบรนด์เข้ามาค่ะผู้บริหารเก่งเจ้าของเก่งผู้บริหารเก่งสินค้าดีทีมงานน่ารักทุกคนเป็นหุ้นส่วนกันคุณคิดดูสิไม่โตมันจะไปไหนไม่โตมันจะไปตีบได้ยังไงมันก็มีแต่การเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปิดใจค่ะวันนี้ไม่ใช่วินาทีของการนั่งหงอยเหงาเศร้าส้อยไม่ใช่วินาทีของการนั่งหดหู่มันคือวินาทีของการที่จะออกมาทำให้รวยเรายังช่วยโลกใบนี้ได้อีกเยอะมากค่ะวันนี้นะคะครูอาจจะช่วยอะไรได้ไม่เยอะแต่ครูก็พยายามเน้นโอนเงินไปช่วยครูมีความเสี่ยงจริงๆนะคะอันนี้เล่าให้ฟังโดยที่ไม่ได้หวังความดีใดๆนะคะก่อนหน้านี้นานมากแล้วครูก็เคยพูดกับพี่ลุงกับพี่ป่านว่าบางอย่างที่ครูอยากทำครูอยากเอาแต่ครูทำไม่ได้ครูไม่อยากให้ใครบอกว่าครูเอาหน้าอยากให้สินค้าโด่งดังให้คนช่วยโปรโมทไม่เคยเลยไม่เคยมีในหัวสมองเลยอยากให้เป็นลับๆอะค่ะอยากเอาไปให้แล้วเขากินลับๆเงียบๆไปอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เลยแต่มันนะคะมันทำยาก
ด้วยความที่ตอนนี้เราถูกจดจ้องเยอะมากจดจ้องจดจ้องจดจ้องจะทำดีก็ยังแบบว่าเอ้ยอย่างเงี้ยค่ะครูก็เลยเน้นการโอนเงินไปยังหน่วยงานต่างๆนะคะคุณก็ทำได้ค่ะเงินเราเพียงเล็กน้อยเราก็ช่วยเขาได้เสิร์ชไปตามโรงพยาบาลต่างๆค่ะหน่วยงานไหนมีให้เราช่วยเรื่องโควิดเตียงไม่พอเจลไม่พอชุดไม่พออ่าหรือว่าเงินกำลังใจหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทางโรงพยาบาลต้องการร้องขอหรือตามสถานที่ต่างๆค่ะเราสามารถโอนเงินไปช่วยได้นะคะ100บาท1,000บาทเท่าไหร่บาทก็ช่วยได้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราพอจะช่วยได้แต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะส่งกำลังใจไปแต่สำหรับครูเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ดูโลกภายนอกเขาเลยเหรอไม่ช่วยเหลือเขาเลยเหรอเห็นไหมเนี่ยเขาไปแจกของให้คนโควิดไม่เห็นเหรอเขาไปแจกของนู่นนี่นั่นครูมีความเสี่ยงค่ะครูผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่หัวใจแล้วครูก็มีอวัยวะเทียมในร่างกายครูมีโอกาสเสี่ยงตายเร็วมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นครูต้องเซฟตัวเองเพราะครูเซฟตัวเองหนึ่งคนเท่ากับครูเซฟแบรนด์ทั้งเซฟทั้งแบรนด์ไม่ใช่เซฟทั้งเซฟเซฟครูหนึ่งคนคือเซฟแบรนด์ทั้งแบรนด์นะคะครูเซฟตัวเองหนึ่งคนแบรนด์ปลอดภัยเข้าใจไหมคะเพราะถ้าครูมีความเสี่ยงขึ้นมาหรือไปไวกว่าคนอื่นด้วยภาวะที่ครูไม่เป็นปกติเหมือนใครอวัยวะเทียมเป็นโรคหัวใจความดันอะไรต่างๆมันเป็นเพราะว่ามันเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วถูกต้องไหมคะมันผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพราะฉะนั้นครูก็เลยต้องป้องกันตัวเองโดยการไม่ออกไปไหนนะคะอยู่แต่ในรถถ้าจะออกไปคือไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ลงรถก็คือเซฟตัวเองไม่ได้กลัวแต่ถ้าเซฟได้1คนก็เซฟได้ทั้งแบรนด์นะคะครูก็เลยเลือกที่จะโอนเงินค่ะไปช่วยหน่วยงานต่างๆนะคะตอนนี้ครูก็ยังอยากไปช่วยคุณบุ๋มปนัดดาเลยนะคะแล้วก็อยากไปช่วยคืออยากค่ะแล้วก็พออยากเสร็จครูก็เสิร์ชหาเลยค่ะเสิร์ชหาเลยค่ะว่าครูจะไปช่วยเขาได้ยังไงโดยที่ครูไม่ออกนามไม่เคยออกนามนะคะเวลาครูโอนเงินช่วยหน่วยงานไหนครูไม่เคยออกนามค่ะแล้วไม่ได้ช่วยน้อยๆนะคะไม่เคยออกนามว่ามาจากแบรนด์นพก้าวนะคะไม่เคยค่ะช่วยไปเลยอยากช่วยตรงไหนช่วยไปเลยเพราะเราทำได้เท่านี้จริงๆนะคะบอกไว้เลยว่าไม่ได้โลกสวยแต่ทำเพราะใจสั่งให้ทำนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็มาดันบล็อกเลยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์นะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันมาให้กำลังใจกันนะคะครูก็จะได้สร้างงานสร้างผลงานสร้างสิ่งดีๆออกมาให้เยอะที่สุดครูก็จะได้ออกมาช่วยผู้คนให้เยอะที่สุดขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ